สวัสดีค่ะลูกค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟทุกท่านนะคะในนามของกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟอินเวสเมนต์เวบบินาร์ในวันนี้นะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งก็คือการเปิดโลกการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะซึ่งก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะคะดิฉันนอยพรชนกสุขสมบูรณ์นะคะ Ecosystem and Investment Manager จากทางบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทนะคะจะขอมารับหน้าที่เป็นโมเดอเรเตอร์ในวันนี้ค่ะและสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยกันเต็มๆเลย1ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยจะเป็น Panel Discussion นะคะโดยเรามี guest speaker สุดพิเศษของเราทั้ง2ท่านนะคะที่จะมาอัปเดตเทรนด์ธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะมาช่วยเราเปิดโลกการลงทุนในสตาร์ทอัพรวมทั้งบอกถึงทิศทางของธุรกิจประเภทนี้นะคะว่ามีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตนะคะและอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะเราจะเปิดเป็น Q&A session นะคะเพื่อให้ลูกค้าของกรุงศรี Exclusive ทุกท่านนะคะได้ถามคำถามแล้วก็ได้พูดคุยเพิ่มเติมกับทางสปีกเกอร์ของเราในวันนี้นะคะหากว่าระหว่างช่วง panel discussion นะคะแล้วลูกค้าท่านไหนมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาก่อนได้เลยผ่านทางแชทนะคะสามารถพิมพ์ได้เข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ของในวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ทางธนาคารเองนะคะได้รับเกียรติเป็นได้รับเกียรติอย่างมากนะคะจากสปีกเกอร์ทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณแซมตันสกุล Managing Director จากบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทค่ะสวัสดีครับและท่านที่สองนะคะคุณจอมกัมปนาวิมลโนด Head of Investment and Strategic Partnership จากทางกรุงศรีฟินโนเวทเช่นกันค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณแซมและคุณจอมนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บวีนาในวันนี้ด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจะอนุญาตให้คุณแซมนะคะช่วยแนะนำบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทคร่าวๆให้ทุกท่านได้รู้จักเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะก็สวัสดีลูกค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟทุกท่านนะครับบางท่านก็อาจจะเคยได้เจอผมบ้างแล้วครับในตามอีเวนต์ที่เป็นออฟไลน์ในสมัยก่อนนะครับสักปีก่อนตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับก็ผมก็เรียกว่าเดินสายไปพบกับบรรดาลูกค้าทั่วประเทศนะครับลูกค้ากรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟทั่วประเทศก็ยังคิดถึงทุกท่านอยู่เสมอนะครับวันนี้เราเคยได้อาจจะเคยหลายท่านอาจจะเคยได้การรับอัปเดตว่ากรุงศรีฟินโนเวทคืออะไรแต่วันนี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับเพราะเราไม่ได้น่าจะได้เจอกันเป็นปีกว่าๆแล้วนะครับอันนี้ปัจจุบันกรุงศรีฟินโนเวทเองนะครับถ้าย้ำอีกหนึ่งเราเป็นบริษัทลูกของธนาคารกรุงศรี 100% นะครับทำหน้าที่ในเรื่องของการทำเป็นเราเรียกหน้าที่ว่า Corporate Venture Capital ครับหรือเรียกว่า CVC ก็คือทำหน้าที่ในเรื่องของการลงทุนรับเงินการลงทุนมาจากธนาคารแล้วไปลงทุนในกลุ่มกิจการ FinTech Startupนะครับที่มาช่วยเหลือกิจการของธนาคารกรุงศรีเพื่อมุ่งหน้าให้ธนาคารกรุงศรีนั้นเป็นดิจิตอลแบงค์ได้นะครับธนาคารกรุงศรีเองก็มีผู้ถือหุ้นหลักอย่างเป็นทางการนะครับก็คือ MUFG หรือ Mitsubishi Financial Group จากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นธนาคารที่มีโดดเด่นในเรื่องการลงทุนในเรื่องของการทำกิจกรรมดิจิทัลแบงกิ้งแล้วก็สตาร์ทอัพนะครับ MUFG เองก็ลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพเช่นเดียวกับทางกรุงศรีฟินโนเวทเช่นเดียวกันนะครับหน้าต่อไปครับอันนี้กรุงศรีฟินโนเวทครับเหมือนเดิมนะครับกรุงศรีฟินโนเวทเรายังมีมิชชั่นนะครับวิพันธกิจของเราที่ชัดเจนนะครับที่เราอยากจะเป็น the best corporate venture capital นะครับก็คือเราจะเป็น CVC ที่ดีที่สุดในภูมิภาค Southeast Asia นะครับโดยเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวกลางนะครับในการที่เชื่อมหานะครับระหว่างบริษัท tech startup ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะครับที่อาจจะเป็นบริษัทที่ใหญ่เติบโตระดับโลกแล้วนะครับมาทำงานร่วมกับธนาคารกรุงศรีและในเครือนะครับเพื่อที่จะเกิดเป็นSynergy Project นะครับและจะสามารถสร้างธุรกรรมต่างๆสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเพื่อมานำเสนอให้กับลูกค้าธนาคารกรุงศรีให้ได้มากและดีที่สุดนะครับโดยเรามี3พิลล่าด้วยกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องเพื่อที่จะมุ่งหมายไปสู่พันธกิจที่เราบอกนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องทำเรื่องของเรียกว่า Venture Builder and Ecosystem นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่า Venture Builder กับ Ecosystem ที่เราทำคืออะไรนะครับ Venture Builder ก็คือการทำสตาร์ทอัพจากองค์กรข้างในครับทำสตาร์ทอัพจากตัวเล็กๆขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ๆได้เนี่ยนะครับทำอย่างไรนะครับพาร์ทที่2ครับหรือพิลล่าที่2เราเรียกว่า Strategic Partnership ครับเราเป็นหน่วยงานที่ทำงานกับสตาร์ทอัพนะครับ
นะครับน่าจะเป็นธนาคารที่ทำงานกับสตาร์ทอัพมากที่สุดในประเทศครับเดี๋ยวผมมาเฉลยว่าเราทำงานไปแล้วกี่สตาร์ทอัพด้วยกันนะครับเดี๋ยวทดไว้ในใจนะครับว่าลองทายกันดูครับในใจว่าเราทำงานไปแล้วกี่สตาร์ทอัพแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าเราน่าจะทำงานมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคนะครับเราทำงานเพื่อที่ต้องการเขาเรียกว่าผลลัพธ์ตอบแทนให้กับบรรดาทั้งสตาร์ทอัพและ business unit นะครับได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับธนาคารดังนั้นถ้าสตาร์ทอัพนะครับที่เติบโตมาจาก venture builder ที่เราก่อสร้างก็ร่างสร้างตัวขึ้นมานะครับแล้วก็หรือว่ามาทำงานกับเราแล้วก็ต้องการเงินทุนครับเพื่อที่จะขยายทางธุรกิจต่อไปนะครับเราก็จะมีทีมที่3ครับที่เรียกว่าทีม investment ครับนะที่จะมาลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพเหล่านี้นะครับนี่คือภารกิจหลักๆของกรุงศรีฟินโนเวทนะครับหน้าต่อไปได้ครับคราวนี้หน้าถัดไปเราก็จะเห็นว่าทีมงานเราครับมีทั้งหมด8ท่านด้วยกันในตอนนี้ครับนะฮะแล้วเรากำลังขยายทีมงานนะครับเพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตของทั้งกรุงศรีฟินโนเวทเองและรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพที่เราลงทุนไปนะครับเดี๋ยววันนี้คุณจอมนะครับกัมมนาถวิมลโนดนะครับซึ่งเป็น Head Investment กับ Strategic Partnership เนี่ยนะครับก็จะมาอัปเดตให้นะครับว่าพอร์ตโฟลิโอของเราวันนี้นะครับที่เราลงทุนมาแล้ว11การลงทุนที่เปิดเผยได้แล้วครับตอนนี้11การลงทุนและยังมีที่เปิดเผยไม่ได้อีกกำลังจะเปิดเผยอีกหลายๆตัวนะครับวันนี้เราลงไปแล้วอะไรบ้างนะครับและเราสามารถจะเอานำมาใช้ให้กับกิจการของกรุงศรีหรือว่าพยายามสเกลให้เขาขึ้นได้อย่างไรวันนี้เองนะครับทางคุณจอมกัมมนาถก็ไปลงทุนสตาร์ทอัพตัวหนึ่งครับที่กำลังจะเป็นว่าที่ยูนิคอร์นของประเทศไทยนะครับก็อันนี้ก็ให้หลายคนเก็บเอาไว้ในใจก่อนครับว่าคือตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทายกันมาเฉลยกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่กำลังเราประเทศไทยเราจะมียูนิคอร์นแล้วแล้วก็แน่นอนครับกรุงศรีเป็นธนาคารแรกที่ลงทุนในสตาร์ทอัพตัวนี้นะครับแล้วก็จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยได้นะครับนี่ก็เป็นโฉมหน้าทีมงานทั้งหมดของกรุงศรีฟินโนเวทครับคุณน้อยครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแซมงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าหัวข้อของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมักจะได้ยินได้ฟังหรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า Tech Startup เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาพักหนึ่งแล้วนะคะยังไงก็อยากจะขอถามทั้งสองท่านนิดนึงค่ะว่าคำว่า Tech Startup เนี่ยคืออะไรคะเขามีความสำคัญต่อเรายังไงหรือเขามี Impact ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างคะขอเริ่มจากคุณแซมก่อนเลยค่ะแน่นอนครับ Tech Startup นะครับมีความสำคัญนะครับในวงการแน่นอนก็คือแต่ผมขอเริ่มก่อนนะครับหลายๆคนคงสงสัยกันก่อนว่าสตาร์ทอัพต่างอะไรกับ SME นะครับผมก็คงย้ำไปในหลายๆการสัมมนาที่ผ่านมานะครับผมบอกเลยว่า SME มันคือธุรกิจสมัยเดิมนะครับต้องมีหน้าร้านต้องมีกิจการอยากได้เงินทุนต้องไปขอกู้ธนาคารนะครับนั่นคือหลักๆของธุรกิจ SME ที่เราเห็นณปัจจุบันแล้วก็เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่เป็นลักษณะแบบนั้นอยู่นะครับอันนี้วันหนึ่งมันก็มีธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเร่งการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นการทำขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วก็ต้องใช้ระบบดิจิทัลอินโนเวชันมาใช้นะครับคุณอาจจะมีแอปคุณอาจจะมีเว็บนะครับอยากจะขายของมากแต่ไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มสาขานะครับ SME อยากจะขายของมากคุณต้องเพิ่มโรงงานต้องเพิ่มสาขาต้องเพิ่มหน้าร้านนะครับลักษณะของธุรกิจของสตาร์ทอัพเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพิ่มสาขาหรือหน้าร้านนะครับคุณมีจุดที่จุดเดียวพอแล้วคุณก็ใช้เทคโนโลยีของคุณเนี่ยเป็นการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดนั่นคือกิจการของสตาร์ทอัพเพราะนั้นมันก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับสมมติว่าถ้าเป็นกิจการของทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับถ้าเป็น SME ก็คืออุตสาหกรรมการเกษตรเรียกว่า agriculture แต่พอมาเป็นเรื่องของเทคเมื่อไหร่ปะครับนะครับมันจะมากลายเป็นเรื่องสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเหล่านั้นก็จะอยู่ในหมวดที่เรียกว่า agritechนะครับก็มีคำว่าเรื่องของ agritech เข้ามานะครับสมมุติสตาร์ทอัพนั้นทำเรื่องการท่องเที่ยวครับขายบริษัทขายทัวร์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ทัวร์กำลังจะไปอเมริกานะครับอย่างนี้ก็เรียกคือกิจการ SME แต่วันหนึ่งถ้าคุณขายอยู่บนเว็บไซต์คุณขายอยู่บนแอปและสามารถทำให้ลูกค้าเข้าถึงง่ายขึ้นการ manage ทัวร์ง่ายขึ้นสามารถ customize บริษัททัวร์ได้ครับบริษัทเหล่านี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับเรียกว่า travel tech นะครับเพราะนั้นจะมีคำว่าเทคต่อท้ายปุ๊บคุณก็จะกลายเป็นสตาร์ทอัพอันนี้การที่เป็นการสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับนักลงทุนนะครับ Venture Capital ก็ให้ความสนใจมากๆนะครับในการที่จะมาลงทุนในกิจการของสตาร์ทอัพนะครับเพราะนั้นการลงทุนนะครับเขาแทนที่คือถ้าไปขอกู้ธนาคารก็ไม่สามารถคงจะขอกู้ได้เพราะว่าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอะไรเลยนะครับต้องบอกตรงๆวิ่งมากรุงศรีกรุงศรีก็คงจะไม่สามารถที่จะปล่อยกู้ได้นะครับหรือไม่ว่าจะแบงค์ใดๆในโลกนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้น
สตาร์ทอัพเองก็ต้องพึ่งพาเงินทุนนะครับจากนักลงทุนข้างนอกนะครับจากการที่เราเรียกว่าการระดมทุนแบบ Venture Capital นะครับการระดมทุนโดยการใช้แบ่งหุ้นนะครับในการเพื่อที่ขยายกิจการนะครับเพราะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นตอนสตาร์ทตอนเล็กๆเลยนะครับถ้าเห็นในกราฟนะฮะการเริ่มต้นเลยเราก็อาจจะมีเรื่องของไอเดียเข้ามาก่อนนะครับเนี่ยจะมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่งครับที่มาลงทุนเราเรียกกลุ่มนักลงทุนกลุ่มนี้นะครับเรียกว่า Angel Investor วันนี้พี่ๆหลายๆท่านนะครับลูกค้าของกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟหลายคนอาจจะเป็นอยู่แล้วก็ได้นะครับ Angel Investor ก็คือคนรอบข้างคนรู้จักเราแนะนำมาญาติพี่น้องคนรู้จักที่อยากจะมาลงทุนเราเห็นแล้วว่าใช้ได้นะครับก็โอเคเอาไปล้านนึงเอาไป5ล้านนะครับลงทุนแต่ต้องแลกหุ้นชัดเจนนะครับนะฮะถ้าโตขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าจะโตกี่เท่านะครับนี่ก็คือเป็นเงินที่เขาเรียกว่าใส่ในช่วง seed round นะครับก็คือเหมือนเมล็ดเพาะพันธุ์เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นสตาร์ทอัพพอเริ่มโตครับนะครับเริ่มโตก็จะมีบรรดาเหล่าเขาเรียกว่า Venture Capital หรือ Corporate Venture Capital เหมือนกรุงศรีนะครับมาลงทุนกิจการเหล่านี้ครับตั้งแต่อาจจะเป็นก่อน Series A หรือเป็น Series A ขึ้นไปก็จะเริ่มลงทุนเพราะเห็นว่ากิจการนั้นเริ่มเจริญเติบโตได้มันก็จะถลักขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับเริ่มโตจากเริ่มสตาร์ทเป็น Series A ขึ้นเป็น Series B นะครับกิจการเริ่มขยายได้ทั่วประเทศเริ่มจะต้องออกต่างประเทศอาจจะเป็น Series C นะครับโดยจะมีก็เรียกว่าไซเคิลของเขาทุกๆ2ปีนะครับจนกระทั่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนคำว่า scaling ขึ้นไปได้จนกระทั่งสามารถที่จะ IPO ได้นะครับในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งวันนี้ MAI ของประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มรับสตาร์ทอัพนะครับเตรียมตัวแล้วนะครับอีกปี2ปีจะมีสตาร์ทอัพเหล่านี้ไหลเข้ามาในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรืออาจจะมีบางกิจการสตาร์ทอัพนะครับก่อนที่จะถึง IPOจะมีเทคเจ้าใหญ่มาซื้อกิจการไปซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังว่ามีใครทำไปบ้างนะครับจนสตาร์ทอัพเหล่านี้เป็นบริษัทที่เมื่อลิสต์เอ็กปุ๊บเขาก็จะไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพแล้วนะครับก็จะเป็นบริษัทมหาชนนะครับมีแมชชูริตี้แต่การทำงานนั้นยังเป็นสไตล์สตาร์ทอัพอยู่จะมีระบบเรื่องของอาจายระบบเรื่องของสครัมระบบใหม่ๆนะครับที่ทำอยู่ในบริษัทสตาร์ทอัพครับเพราะนั้นนี่คือคร่าวๆครับหน่อยคุณหน่อยฮะนี่คือการเติบโตของสตาร์ทอัพครับว่ามาเป็นมาอย่างไรครับและแตกต่างจากกับ SME อย่างไรครับค่ะก็ขอบคุณมากนะคะคุณแซมก็นอกเหนือจากคำว่าสตาร์ทอัพเองนะคะเมื่อกี้ที่เราได้ยินคุณแซมเมนชั่นเกี่ยวกับกลุ่มนักลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็น Angel Investor เองหรือว่า Venture Capital หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ VC อ่ะนะคะก็อย่างนี้อาจจะรบกวนคุณจอมช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่ากลุ่มนักลงทุน2กลุ่มเนี้ยค่ะคือเขาเป็นใครแล้วเขามีความแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะได้ครับก็หลักๆแล้วเนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าสตาร์ทอัพเนี่ยทำไมถึงต้องการเงินลงทุนจากคนประเภท Angel หรือว่า VC อย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยอย่างที่พี่แซมเล่าให้ฟังตอนแรกคือเดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงคือสตาร์ทอัพปกติแล้วเนี่ยคนทำไมถึงอยากลงทุนในธุรกิจที่มันเสี่ยงแบบนี้ใช่มั้ยฮะทำไมถึงเป็นสินทรัพย์หรือเป็นธุรกิจที่คนที่พอจะมีสตางค์หรือว่า Venture Capital Fund เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็แบบโฟกัสมากๆเพราะว่าอย่างที่พี่แซมเล่าคือธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยใช้เทคโนโลยีนะฮะในการที่จะทำให้ผลลัพธ์เติบโตอย่างไม่จำกัดนะครับและต้นทุนเนี่ยแคปไว้เท่าเดิมและน้อยที่สุดนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีคอมพานีสตาร์ทอัพเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่มี market value ที่สูงมากหรือ market capitalization นะฮะมูลค่าของบริษัทอย่างเช่น Alphabet Google นะครับ Facebook หรืออะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นบริษัทที่เริ่มจากสตาร์ทอัพก่อนแหละใช้เทคโนโลยีในการที่เขามองภาพที่มันจะเติบโตไปได้ในอนาคตอันไกลนะฮะทีเนี้ยถ้าเราจะบอกว่านักลงทุนหรือกองทุนประเภทที่เป็นมูชัวฟันหรือว่าเป็นกองทุนประเภทที่ลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการลงทุนที่อาจจะต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ลงทุนในธุรกิจประเภทที่เติบโตเร็วขนาดนี้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่มาที่ว่ามันก็มีคนจัดตั้งกองทุนประเภทนึงขึ้นมานะครับเป็นประเภทที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากๆนะครับหรือว่าในเมืองไทยในภาษาไทยเราเรียกว่าบริษัทร่วมลงทุนนะครับกองทุนร่วมลงทุนหรือว่า Venture Capital Fund เนี่ยนะฮะที่เข้ามาเสริมในพาร์ทที่ว่าบริษัทไหนที่เติบโตเร็วนะครับไม่ได้เติบโตแบบ SME นะฮะคือเติบโตแบบใช้เทคโนโลยีในการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาทำรูปแบบ business model ใหม่ๆใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทำให้เติบโตอย่าง exponential ตรงเนี้ยเป็นที่มาที่ว่ากองทุนประเภท VC จะเป็นกองทุนที่เน้นให้ความเสี่ยงสูงสุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยแล้วคำถามคือแล้ว VC investor หรือว่า venture capital fund เนี่ยหรือกองทุนบริษัทร่วมลงทุนเนี่ยต่างกับ angel อย่างไรนะครับ angel เนี่ยจะเป็นนักลงทุนประเภทส่วนบุคคลเดี่ยวนะครับเช่นสมมติ
เรามีเงินค่อนข้างเยอะจำนวนหนึ่งเหลือๆใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปเจอธุรกิจที่เฮ้ยเรามองแล้วว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเติบโตอย่างยิ่งยวดแน่ๆหรือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ไกลแล้วก็สามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้หรืออาจจะมี exit ที่โอเคแล้วเราก็ไว้ใจคนนี้นะฮะมันก็จะเหมือนว่าเราโอเคไว้ใจคนนี้เสร็จเราก็เอาเงินเนี่ยให้เขาไปเริ่มต้นธุรกิจเลยนะครับ angel investor ก็จะเป็นบุคคลประเภทเดียวฮะแต่ในขณะที่ venture capital fund เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะทำด้านการลงทุนมาก่อนนะครับหรือว่าสร้างเทคสตาร์ทอัพมาก่อนมีความเข้าใจในการทำงานของเทคสตาร์ทอัพจึงเอาเงินเนี่ยลงไปเอาระดมทุนนะครับมันเป็นกองทุนเสร็จแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใส่ไปลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านั้นแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ value เขาในการเติบโตได้อย่างยิ่งยวดอย่างนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย VC เนี่ยนะครับหรือว่า Venture Capital Fund หรือ Angel Investor เนี่ยเป็นไทป์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราพบเจอสตาร์ทอัพสักตัวนึงเนี่ยที่สามารถเติบโตได้อย่างเช่น Google Facebook Amazon ในอนาคตที่เราพบว่าเขาสามารถใช้เทคโนโลยีทำให้เติบโตแบบนั้นได้เนี่ยผลรีเทิร์นของ investment เหล่านั้นมันจะสูงมากๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย VC เนี่ยและ Angel Investor ปกติแล้วนะฮะเวลาเราเอาเงินให้เขาเนี่ยเราว่าจะไม่ค่อยให้เงินแล้วปล่อยไปเฉยๆนะครับเราจะต้องมี value หรือว่ามี something เนี่ยที่มากกว่าแค่เงินเอาไปให้เขาด้วยนะครับ next ครับทีนี้เนี่ยให้เห็นภาพนิดนึงว่าแล้วโครงสร้างของ Venture Capital Fund เนี่ยเขาจัดตั้งกันอย่างไรนะครับมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องใน Venture Capital Fund นั้นบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับคนแรกที่เกี่ยวข้องที่สุดและสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ investor ในกองทุนนั้นๆ นะครับปกติแล้วเนี่ย VC ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีคนเอาเงินมาใส่นะครับก็คือเป็นนักลงทุนในกองทุน VC นะครับนักลงทุนในกองทุน VC นี้เนี่ยเราเรียกสั้นๆว่า limited partner นะครับเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกนะครับคนที่เป็น LP เนี่ยหรือว่า limited partner ที่ผมบอกเนี่ยเขาก็จะเอาเงินที่เขามีเนี่ยใส่ลงมาในกองสินทรัพย์กองนั้นนะครับกองสินทรัพย์กองนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคนดูแลครับเรียกว่าเป็นเหมือน fund manager เลยฮะ fund manager นั้นน่ะต้องทำหน้าที่ในการเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในสตาร์ทอัพไปคัดเลือกว่าสตาร์ทอัพตัวไหนที่จะมี potential ที่ดีไปไล่หา deal flow ไปไล่หาโอกาสลงทุนที่ดีๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาจะต้องทำเรื่องทำข้อมูลทุกอย่างเนี่ยส่งให้กับคนๆนึงในการ approve ในการอนุมัติการลงทุนนั้นๆนะครับคนเหล่านั้นน่ะที่อนุมัติการลงทุนให้ investment team ของสินทรัพย์เนี้ยนั่นก็คือ investment committee หรือ board of director ครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยinvestor ที่เป็นเจ้าของหรือ LP ที่เอาเงินมาลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยก็จะส่งตัวแทนมาเป็น IC เพื่อที่จะควบคุมดูแลว่า investment team เนี่ยลงทุนเนี่ยโอเคหรือเปล่าตัวที่เลือกลงทุนเนี่ย startup เนี่ยมันโอเคมันมีโอกาสที่จะเติบโตใช่มั้ยมีโอกาสที่จะสําเร็จมากใช่มั้ยเราเข้าใจถึงความเสี่ยงเหล่านั้นแล้วใช่มั้ยว่ามีโอกาสที่จะเติบโตได้หรือว่าจะไปไม่ได้อย่างไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ง่ายๆเลยจะเป็นภาพทั้งหมดเนี่ยนะฮะ LP เอาเงินมาใส่ในสินทรัพย์มี investment team ดูแล investment team ท่านนึกไม่ออกก็อย่างเช่นผมเนี่ยแหละครับจอมคุณแซมนะครับหรือว่าคุณนอยเนี่ยก็จะเป็น investment team นะครับแล้วก็ board director เนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารนะครับทีเนี้ยถ้าเปรียบกรุงศรีฟินโนเวทอยู่ในภาพเนี่ยเราก็คือตัวกรุงศรีฟินโนเวทก็จะเป็นเหมือนสินทรัพย์เป็นกองทุน VC ครับทีมอย่างพวกผมก็จะเป็น investment team นะครับแล้วก็ LP เนี่ยก็คือธนาคารกรุงศรีที่เอาเงินมาใส่ในกองทุนครับnext ครับทีเนี้ยเราอาจจะคิดว่าแล้วการระดมทุนจริงๆแล้วสตาร์ทอัพเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะเดินเข้าไปธนาคารก็ได้นี่เราอาจจะไปหาเงินกู้ตามแหล่งอื่นๆก็ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าโดยปกติแล้ว practice ทั่วโลกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือปกติคนที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องเจอกับความยากอะไรบ้างคือทุกอย่างมันเป็นการสร้างธุรกิจจากศูนย์จากการเริ่มใหม่นะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเริ่มจาก day one เลยด้วยซ้ำหรือบางครั้งอาจจะทำธุรกิจมาแค่ 3-4 เดือนหรือว่าปีนึงเริ่มมีลูกค้าบ้างแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะต้องการ advice หรือต้องการ value ต้องการคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์อย่างเช่น Venture Capital Fund อย่างเงี้ยฮะโดยส่วนมากนะครับ Venture Capital Fund สิ่งต้องทำเนี่ยคือจะต้องให้การ mentor นะครับการแนะนำว่าธุรกิจเขาเนี่ยจะไปต่อได้ต้องมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวช่วยทำให้ธุรกิจเขาประสบความสำเร็จได้บ้างหรือพาไปเจอเน็ตเวิร์กใหม่ๆนะครับไปเจอกลุ่มคนที่อาจจะเป็นนักลงทุนในอนาคตเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถระดมทุนรอบต่อไปได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของว่าประสบการณ์ที่ VC เนี่ยอาจจะเคยมีแล้วเคยผิดพลาดมาแล้วหรือไปลงทุนตัวอื่นแล้วอาจจะเคยเจ๊งมาแล้วก็เอาประสบการณ์เหล่านั้นน่ะมาแชร์ให้กับทาง founder หรือว่าคนที่ก่อตั้งเทคสตาร์ทอัพนั้นๆให้รู้นะครับต่อมาก็จะมีเรื่องอย่างเช่นVC อาจจะช่วยแนะนำหรือช่วยดูว่าคนที่จะเอาเข้ามาในทีมเนี่ย
เราจะมีการคัดกรองอย่างไรบ้างนะครับว่าเพราะคนเนี่ยจะสำคัญมากๆในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะช่วยหาลูกค้าได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่น Corporate Venture Capital อย่างธนาคารกรุงศรีเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราลงทุนใน Tech Startup เนี่ยเราก็พาลูกค้าของเราลูกค้าของธนาคารไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายบุคคลลูกค้ารายเดี่ยวหรือว่าจะเป็นลูกค้าประเภทธุรกิจนะครับเป็น Corporate SME เนี่ยก็พาไปเป็นลูกค้าของ Startup ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพเองอ่ะเหตุผลที่จะต้องระดมทุนจาก VC หรือไม่ใช่ไปหาเงินจากแหล่งอื่นๆที่เขาไม่ได้มาช่วยเหลือธุรกิจเนี่ยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ next ครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูนิดนึงว่าแล้ว VC ในประเทศไทยอ่ะมีเยอะมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะในประเทศไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเราจริงๆมีจำนวน VC เนี่ยยังไม่เยอะมากนะครับเราเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน Southeast Asia นะครับอย่างอินโดมาเลย์นะครับหรือสิงคโปร์เนี่ยประเทศไทยกับฟิลิปปินส์จะค่อนข้างเรียกได้ว่ามีจำนวนเงินกองทุนประเภท Venture Capital เนี่ยอาจจะไม่พอตามแบบสำนวนของ PwC นะฮะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างเยอะแต่เงินที่เอามาลงทุนเนี่ยอาจจะจำนวนกองทุนเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องการที่มีกองทุนมากกว่านี้เพื่อที่จะส่งเสริมให้สตาร์ทอัพไทยประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับในทั้งประเทศไทยแล้วก็ในกองทุนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนประเภท CVC นะครับหรือ Corporate Venture Capital ซึ่ง Corporate Venture Capital เวลาความต่างระหว่าง Corporate Venture Capital กับ VC ธรรมดาเนี่ยความต่างก็คือ Corporate Venture Capital จะถูกจัดตั้งโดยบริษัทอย่างเช่นกรุงศรีฟินโนเวทเนี่ยนะฮะที่ธนาคารเป็นเจ้าของฟันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของ VC ธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นนักลงทุนใครก็ได้เนี่ยเข้ามาร่วมลงเงินกันแล้วก็ตั้งเป็น VC นะครับในประเทศไทยเองก็จะมีส่วนของ Regional ที่เป็นบริษัท VC นะครับจากต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกานะครับยุโรปเองหรือว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาตั้งกองทุนในประเทศแถบนี้แล้วก็ลงทุนในประเทศไทยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกองทุน VC ก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับแต่ว่าเรายังต้องการจำนวน VC มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกอย่างเงี้ยครับโอเคครับแล้วก็ next ครับได้ค่ะครับขอบคุณคุณจอมมากนะคะเราก็ได้รู้กับธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะได้เข้าใจความแตกต่างของกลุ่มนักลงทุนระหว่าง Angel Investor, Venture Capital, VC หรือ CVC เองนะคะว่าพวกเขาเหล่านี้มีความสำคัญที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตสตาร์ทอัพเพื่อที่จะให้สตาร์ทอัพนั้นโตขึ้นไปได้ยังไงบ้างนะคะทีนี้สำหรับตัว Ecosystem ในประเทศไทยเองนะคะอยากจะรบกวนคุณแซมช่วยอัปเดตให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ของสตาร์ทอัพในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะมี challenge อะไรที่เขาเผชิญกันอยู่ณปัจจุบันและเขาควรจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านใดบ้างคะครับผมก็จริงๆแล้วสตาร์ทอัพในประเทศไทยต้องถือว่าตั้งแต่จริงๆเป็นช่วงโควิดนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นช่วงที่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ประเทศไทยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับและเริ่มมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่2011ถ้าดูกราฟขวานะครับค่อนข้างจะเริ่มต้นมาเรื่อยๆนะครับต้องสตาร์ทอัพต้องใช้ระยะเวลานิดนึงครับแล้วเราเห็นแล้วครับ2020ครับการระดมทุนมีมากอย่างมหาศาลในตอนในปีของ2020มากๆนะครับและ2021นี้น่าจะกระโดดขึ้นไปอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้น2020ที่ผ่านมาครับสิ่งที่เราจะเห็นดีลไซส์ใหญ่ๆครับอย่างแรกครับวงในนะครับก็มีการรวมดีลไซส์ลงทุนจากกลุ่มของไลน์แมนนะครับวันนี้ไลน์แมนวงในถือว่าเป็นพาร์ทเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตเองตัววงในเองก็น่าจะเข้าเรียกว่าไลน์แมนวงในแล้วนะครับก็น่าจะเข้าลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์อีกไม่นานขายดีก็ถูกเทคโอเวอร์กิจการไปนะครับใน2020ที่ผ่านมานะครับจากบริษัทต่างประเทศนะครับ Flash Express เองนะครับนี่คือเฉลยก็ได้เลยครับวันนี้คือว่าที่ยูนิคอร์นของประเทศไทยนะครับณวันณปีที่แล้วมีการระดมทุนในล็อตใหญ่เดี๋ยวก็จะมีการระดมทุนอีก1รอบในล็อตใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็จะเข้าสู่การเป็นว่าที่ยูนิคอร์นสตาร์ทอัพแรกของเมืองไทยนี่คือสตาร์ทอัพที่ธนาคารกรุงศรีลงทุนไปนะครับในถัดมาเราก็เห็นของ 2C 2P ถ้าใครใช้ในเรื่องของpayment online จ่ายบัตรเครดิตออนไลน์ทั้งหลายเราก็เห็นมี2ยี่ห้อนะครับ 2C 2P กับ Omise ซึ่งวันนี้ Omise เองเนี่ยก็มีเป็นชื่อบริษัทใหม่ชื่อว่าซินค่าทั้ง2บริษัทเนี่ยปีที่แล้วระดมทุนนะครับก็เป็นช่วงที่ถูกจังหวะนะครับเพราะว่าปีที่แล้วการซื้อขายบนออนไลน์นั้นเติบโตอย่างมหาศาลนะครับเนื่องจากโควิดทุกคนต้องถูก work from home อยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อขายการ payment online ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกับ Flash Express ที่โตมาจากการของ e-logistics ซึ่งจากการซื้อขายของนะครับเพราะนั้นมันไปด้วยกันหมดเลยนะครับ Lightnet อีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเรื่องของตัวบล็อกเชนนะครับก็เป็นกลุ่ม
ที่มีนักลงทุนมาลงทุนอย่างเยอะแยะมากมายหรือ e-commerce ที่ทำเรื่องของe-commerce enabler ช่วยบริษัทนะครับในการขายของออนไลน์มากขึ้นก็มีการระดมทุนอย่างมหาศาลมากมายเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือว่าเทคสตาร์ทอัพที่เติบโตมาตั้งแต่เล็กๆนะครับวันนี้เริ่มใหญ่ขึ้นมากๆแล้วและมีการระดมทุนสูงมากและภายในอีกไม่เกินปีถึง2ปีสตาร์ทอัพเหล่านี้กำลังจะเริ่มเข้า listed ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นภาพเหล่านี้อีกมากขึ้นนะครับใน2021แล้วก็2022นี่เป็นเพราะส่วนหนึ่งก็คือมาจากของพวกเราเองนะครับที่ทำเรื่องของ Venture Capital Corporate Venture Capital ที่เริ่มระดมทุนเริ่มสร้างเขาเรียกว่าให้เขาเจริญเติบโตได้แล้ววันนี้กำลังไปไกลแล้วนะครับก็สังเกตได้ครับคุณหน่อยครับว่าตอนนี้เรายิ่งอยู่ในวงการนี้เราก็จะเห็นว่ามีสตาร์ทอัพใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายแล้วครับค่ะน่าสนใจมากนะคะสำหรับตัวเลขที่คุณแซมเพิ่งโชว์ให้เราดูเมื่อสักครู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะเจอช่วงระบาดของโควิด-19 นะคะแต่ว่ามูลค่าเงินลงทุนในสตาร์ทอัพไทยของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าสูงมากๆนะคะต่อไปขออนุญาตถามความคิดเห็นคุณจอมสักครู่นะคะว่าคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นเร็วๆนี้ไหมคะหรือว่ามีตัวไหนที่มองว่าแบบน่าแรงมาแรงน่าจับตามองไหมคะครับก็จริงๆพี่แซมแอบเฉลยไปแล้วว่าโอ้ผมลืมครับก็ลืมผมนั้นไม่เฉลยซะละครับพี่จอมเล่าต่อผมยังไม่ได้เล่ารายละเอียดได้ครับในมุมของถ้าถามว่าสตาร์ทอัพตัวไหนจะเป็นยูนิคอร์นในประเทศนั้นๆใช่ไหมครับเราต้องมองว่าประเทศเราเนี่ยมีอะไรที่ยิ่งใหญ่บ้างนะครับอย่างแรกในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งเราเป็นอีคอมเมิร์ซแวร์จำนวนแวลูนะฮะที่สูงต้นๆในเซาท์อีสเอเชียนะครับจำนวนพาร์เซลเราเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศรอบข้างเนี่ยเราเยอะที่สุดเลยนะฮะจำนวนโมบายเพเนเรชั่นเรทเราก็เยอะนะครับการใช้จ่ายโมบายออนไลน์ก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันคงหลีกหนีไม่พ้นอะไรที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซที่จะเริ่มต้นก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าพี่แซมเฉลยไปแล้วเนี่ยแหละว่าตัวสำคัญของอีคอมเมิร์ซคืออะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คืออีคอมเมิร์ซก็คือต้องโลจิสติกใช่ไหมครับสองก็คือต้องเพย์เมนต์นะครับผมเชื่อว่าไม่ทิ้งสองอย่างนี้แหละที่จะต้องเป็นอีคอมเมิร์ซตัวแรกในประเทศไทยซึ่งเนี่ยแหละครับแฟลชเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเติบโตตามรูปแบบของอีคอมเมิร์ซของเมืองไทยที่เติบโตฮะครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะก็จริงๆอย่างที่เราทราบกันนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยก็มีโคโรนาไวรัสเข้ามานะคะซึ่งภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบกันไปตามๆกันเลยอยากจะให้คุณแซมช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เราฟังนิดนึงว่าตรงนี้ค่ะทางกรุงศรีฟินโนเวทเองเรามีการปรับ strategy ในการทำงานหรือปรับ strategy ในการลงทุนยังไงบ้างค่ะครับก็เราแน่นอนครับเราต้องปรับ strategy อย่างมากนะครับในเรื่องของการลงทุนในช่วงของโควิดแล้วก็หลังโควิดหลังจากต่อไปนี้เพราะว่าแน่นอนมันคงเป็นลักษณะของเรียกว่า new normal นะครับทุกอย่างคงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับคุณน้อยคุณจอมฮะเพราะนั้นเราเองก็คือจะต้องปรับนะครับเพราะนั้นทีมงานเราทุกคนได้ปรับเรื่องของ strategy มาแล้วก็แบ่งกันชัดเจนครับก็เป็นquadrant นะครับ4กล่องที่อยากให้ลูกค้ากรุงศรี Exclusive ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าถ้าต่อไปนี้จะลงทุนนะครับในกิจการ startup หรือจะเป็นลงทุนในกลุ่มหุ้นของเทคโนโลยีเองก็ตามนะครับอะไรเทคโนโลยีนั้นอยู่ในกลุ่มไหนที่ควรจะต้องน่าลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรีเสิร์ชที่จริงๆเรารวบรวมมาจากทั่วโลกแล้วก็ดูเทรนด์นะครับกลุ่มสีเขียวนะครับขวาบนก็จะเป็นกลุ่มที่น่าลงทุนมากที่สุดนะครับคงไม่พ้นนะครับในเรื่องของกิจการที่อยู่ในอีคอมเมิร์ซนะครับขายดีแน่นอนฟู้ดเดลิเวอรี่ครับนะฮะไม่ว่าจะไปกระทั่งเฮลท์เทคแน่นอนครับทุกคนให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพการขายประกันช่วงนี้ก็ดีมากนะจะเป็นขายประกันวัคซีนประกันโควิดเอนเชอร์เทคนะครับอกรีเทคยังเป็นสิ่งที่น่าสำคัญเพราะว่าคุณจะมาโควิดกี่รอบนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรยังไงคนก็ต้องกินต้องใช้ฟู้ดเทคครับทำยังไงให้รสชาติคุณภาพอาหารเหมือนเดิมอร่อยมากแม้กระทั่งคุณจะไปฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญเอฟเทคการศึกษาก็เป็นเรื่องของสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าแน่นอนตอนนี้การศึกษายิ่งยังช่วงโควิดเราเรียนออนไลน์จากที่บ้านนะครับมันสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆมหาวิทยาลัยก็ปรับตัวนะครับที่จะต้องใส่ EdTech เข้าไปนะครับ HR Tech ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งทำงาน Work From Home มากขึ้นสิ่งเหล่านี้คนจะต้องได้รับการดูแลมากขึ้นจากกลุ่มของ HR จะทำยังไงให้สามารถดูแลพนักงานที่ทำงานอยู่ต่างที่ต่างเวลาได้นะครับอย่างเช่นสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องของ Remote Working เองนะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom นะครับ DocuSign เซ็นเอกสารออนไลน์เหล่านี้มาแรงอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RPA อะไรแล้วก็คนสงสัยว่า RPA คืออะไร RPA คือ Robotic Process Automation นะครับก็คือคนที่ทำเรื่องของ
โรบอทนะครับบนหน้าจอที่อะไรที่เป็นเรื่องซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับโรบอทจะทำงานให้แทนซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงมากในหลายๆประเทศและเช่นเดียวกับในประเทศไทยนะครับมีคำว่า Neo Bank โผล่ขึ้นหลายคนคงสงสัย Neo Bank ก็คือสตาร์ทอัพที่ทำตัวเหมือนแบงค์เลยครับมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างแข่งกับแบงค์ธนาคารเลยนะครับวันหลังเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเรื่องของ Neo Bank อีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าสตาร์ทอัพที่อยู่ในกลุ่มเขียวครับก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่น่าสนใจในการลงทุนอย่างยิ่งนะครับเป็นสตาร์ทอัพที่จะ fly off ได้ส่วนสตาร์ทอัพที่อยู่บนกล่องซ้ายเหลืองบนเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่เราจะต้องเช็คดูนิดนึงนะครับpeer to peer lending ลักษณะการเพื่อนยืมเพื่อนนะครับผ่านแพลตฟอร์มตรงกลางนะครับrobo advisory แพลตฟอร์มลักษณะการลงทุนนะครับ property เกี่ยวกับอสังหานะครับ IoT เหล่านี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่จะต้องดูในเรื่องของtiming หรือ startup นั้นดีๆส่วนสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เราเรียกว่าคงจะต้องอยู่ห่างกับเขานิดหนึ่งนะครับทำเรื่องกับออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่เพราะเราก็ไม่รู้โควิดกว่าทุกคนจะเริ่มมาเที่ยวแบบฟูลสมบูรณ์เนี่ยจากสำนักงานวิจัยก็จะบอกแล้วครับมันคงไม่ได้ปี2ปีนี้แน่นอนครับที่จะกลับมาเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์เหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอะไรที่เกี่ยวข้องกับโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับหรือการขายรีเทลเทคก็ตามนะครับเป็นอะไรที่ยากพอสมควรครับกว่าที่สามารถที่จะเติบโตได้และใช้ระยะเวลาอีกนานเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราคงไม่ได้เข้าไปแตะในเรื่องของการลงทุนนะครับนี่คือภาพที่ชัดเจนที่อยากจะแชร์ให้พี่ๆลูกค้ากลุ่มสี่เอ็กซ์คลูซีฟนะครับได้เห็นกันนะครับได้ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับ post covid strategy ของทางกลุ่มสี่ Finovate นะคะทีนี้อยากจะให้ลูกค้ากลุ่มสี่เอ็กซ์คลูซีฟของเราเนี่ยได้รู้จักกับกลุ่มสี่ Finovate ให้มากขึ้นสักเล็กน้อยนะคะยังไงจะขอรบกวนคุณแซมช่วยแชร์ผลงานของทางกลุ่มสี่ Finovate ที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้รับฟังหน่อยค่ะได้เลยครับขออนุญาตสั้นๆนะครับอธิบายถึงความเป็นมาของกลุ่มสี่ Finovate นะครับก็วันนี้เองครับนะกรุงศรีฟินโนเวทเองจริงๆเราเปิดบริษัทตั้งแต่1เมษายน2017นะครับแต่จริงๆเราเป็นทีมงานมาเริ่มตั้งแต่2015แล้วนะครับเราได้ทำงานร่วมมือกับสตาร์ทอัพมาจริงๆก็ปีนี้ก็ขึ้นปีที่6เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้น 3-4 ปีแรกนะครับตั้งแต่2017ถึง2019เนี่ยเราได้ทำความรู้จักกับกลุ่มเทคสตาร์ทอัพอย่างมากมายเราได้ทำความเข้าใจว่าสตาร์ทอัพกับฟินเทคทำงานอย่างไรเราได้เริ่มการลงทุนในกลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพนะครับกรุงศรีฟินโนเวทเองนะครับเราได้ทำแอคเซลเลเตอร์หรือศูนย์ปลูกเพาะทางสตาร์ทอัพเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่เกี่ยวกับเรื่องกับฟินเทคนะครับในนามที่ชื่อว่ากรุงศรีไรส์นะครับทั้งมีทั้งแบบ1แบบ2แบบ3ที่ผ่านมาทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพเป็นอย่างมากนะครับต่อมาในปี2020ช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันนะครับเราเรียกว่าเคฟิน 2.0 นะครับซึ่งเราจะเป็นนะครับถ้าได้เห็นการแถลงข่าวของเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ชัดเจนครับว่าเราจะเป็นหน่วยงานสำคัญนะครับที่จะผลักดันให้เกิดความที่เราเรียกว่า Digital Bank Transformation ครับ เราหลายคนอาจจะได้ยินคำว่า Digital Transformation แต่ Finovate นะครับจะผลักดันให้ธนาคารกรุงศรีนะครับทำเรื่องของ Digital Bank Transformation เราจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หาในเรื่องของstrategic investment ลงทุนนะครับที่จะทำให้ธนาคารต่อยอดเป็นเรื่องของ strategic investment ให้ธนาคารนั้นเป็นกลุ่ม top of mind ของ digital banking ได้นะครับเราได้ทำงานกับกลุ่ม giant tech หรือไม่ว่าจะเป็น tech ที่สามารถจะต่อยอดในเรื่องของนวัตกรรมให้กับธนาคารกรุงศรีได้เราทำเรื่อง venture builder อย่างที่เล่ามานะครับทำให้พนักงานในธนาคารกรุงศรีกลายเป็น start up ได้นะครับและเช่นเดียวกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับกรุงศรี Finovate จะโฟกัสมากขึ้นในเรื่องของการ ทำงานกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในอีโคซิสเต็มไม่ว่าจะเป็นในอีคอมเมิร์ซครับไม่ว่าคุณจะเป็นในเรื่องของลิฟวิ่งที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะเป็นเรื่องโมบิลิตี้อะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนที่นะครับโมบิลิตี้ทั้งหลายนะครับถ้าคุณอยู่ในอีโคซิสเต็มนี้สตาร์ทอัพที่อยู่ในอีโคซิสเต็มนี้ก็คือจะต้องได้ทำงานกับธนาคารกรุงศรีอย่างแน่นอนนะครับและก็ถ้ากำลังอยู่ในเรื่องการระดมทุนเราก็จะไปเพิ่มทุนให้เพื่อที่จะขยายกิจการของท่านนะครับของสตาร์ทอัพนั้นและเพื่อที่จะต่อยอดให้กับธุรกิจของธนาคารกรุงศรีเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกรุงศรีเองก็มองถึงในโลกของอนาคตนะครับว่าในโลกของอนาคตเราหลายคนอาจจะ พูดถึงดิจิทัลแอสเซทพูดถึงคริปโตเคอเรนซีแต่เราก็ไม่ได้ไปแตะเรื่องของคริปโตโดยตรงแต่เราพยายามแตะในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เรียกว่าบล็อกเชนดีเซนทรัลไลซ์ไฟแนนซ์หรือบล็อกเชนดีฟายนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กำลังจะมาเปลี่ยนแปลงในโลกการเงินของธนาคารใน5ปี10ปีข้างหน้าไม่มีใครรู้นะครับวันนี้ในข้างหน้าจะแบงค์จะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นธนาคารกรุงศรีเองก็มอบหมายครับให้กรุงศรีฟินโนเวทเองก็พยายามที่จะเข้าไปดูในส่วนของเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเพื่อจะมาไม่ว่าจะต้องใช้ธนาคารหรือไม่ใช้แต่เราจะมีเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งนะครับเพื่อให้
ธนาคารได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีนี้มากขึ้นแล้วก็ มีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับหน้าถัดไปครับอันนี้นี่คือรางวัลที่การันตีความสำเร็จของกรุงศรีฟินโนเวทนะครับเราเพิ่งได้รับรางวัลจาก Techsource นะครับหนึ่งในสื่อที่ยิ่งใหญ่ของทางด้านเรื่องของinnovation แล้วก็ startup ของเมืองไทยนะครับเราได้รางวัลจาก Techsource Corporate Award นะครับเป็นอันดับ1ชนะเลิศนะครับในการทำงาน synergy กับ startup มากที่สุดโดยการเป็นผลบวกจาก startup เองเลยนะครับแล้วก็แสดงความยินดีเราได้ที่1ร่วมกับทางด้าน SCB นะครับแล้วก็นี่คือรางวัลแห่งความสำเร็จที่เราการันตีว่าเราทำงานกับ startup อย่างจริงจังมากนะครับหน้าถัดไปครับอันนี้ผมขอเริ่มสิ่งที่เป็นเรื่องของ Venture Builder ก่อนนะครับในเรื่องของ Venture Builder and Ecosystem เนี่ยมีอย่างไรนะครับนั้นในที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับเราทำแคมเปญที่ชื่อว่า Meet the Angels ครับหน้าถัดไปครับซึ่ง Meet the Angel เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการที่จะทำเดี๋ยวขอหน้าถัดไปนิดนึงนะครับ Meet the Angel ครับในช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ความยากลำบากนะครับที่สตาร์ทอัพตัวเล็กๆเองจะออกมาpitching นะครับหรือ present เรื่องของการเพิ่มทุนนะครับให้กับบรรดาเหล่านักลงทุนโดยเฉพาะ angel investor หรือ venture capital ขนาดเล็กที่สนใจกลุ่มลงทุนใน startup เล็กๆนะครับซึ่งเราก็ได้จัดเวทีเหล่านี้นะครับให้กับบรรดาเหล่า startup ในช่วงโควิดแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนนะครับหน้าถัดไปครับเพราะนั้นเราจะเห็นไว้ว่าตอนนี้เราทำไปแล้วใน1ปีพอดีเลยครับตอนนี้เราทำแล้ว12ครั้งนะครับเรามีจัดงาน demo day นะครับงานประกวดนักชิงชนะเลิศ1ครั้งเราได้เจอสตาร์ทอัพมากกว่า56สตาร์ทอัพใน14vertical ของเทคโนโลยีนะครับมีนักลงทุนที่มาลงทุนแล้วมากกว่าที่มาสนใจในเรื่องการฟังมากกว่า170ท่านและมีเกิดประมาณ90ดีลที่เกิดขึ้นที่มีการพูดคุยกันอยู่นะครับเพราะนั้นเหล่านี้ก็มีทุกๆเดือนที่เกิดขึ้นนะครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวเราคุยกันได้ว่าสนใจอยากมาฟังในกลุ่มของการ pitching startup นะครับหน้าถัดไปครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่กรุงศรีฟินโนเวทนะครับร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีและก็กรุงศรีคอน sumer นะครับเพื่อที่จะทำเขาเรียกว่าโปรเจกต์ที่ทำให้พนักงานนะครับทรานส์ฟอร์มตัวเองออกมาเป็นสตาร์ทอัพที่ชื่อโปรเจกต์ว่ากรุงศรียูนิคอร์นสตาร์ทอัพสตูดิโอนะครับพนักงานเองนะครับในช่วงเริ่มต้นก็สมัครกันเข้ามาอยู่ในอาศัยที่เรียกว่าช่วงว่าโพนี่นะครับเขาก็จะเป็นแบบพาร์ทไทม์อยู่ก็คือทำงานประจำ 100% แหละแต่อยากมาทำเรื่องสตาร์ทอัพมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ลองคิดค้นไอเดียขึ้นมาแล้วถ้าพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ไปได้หลังจากนั้นคุณก็จะย้ายมาอยู่ร่วมในช่วงของเซนทอร์นะครับซึ่งคุณจะกลายมาเป็นพนักเป็นทำงานเต็มตัวเป็นฟูลไทม์ฟาวเดอร์นะครับแล้วก็รับเงินเดือนยังรับเงินเดือนปกติอยู่นะครับแล้วก็พิสูจน์เวลา1ปีครับว่าคุณสามารถที่จะสเกลธุรกิจไปได้ไหมหลังจาก1ปีถ้าคุณสเกลได้คุณก็จะเข้าไปสู่ยูนิคอร์นซึ่งคุณจะสปินออกมาเป็นอีกบริษัทสตาร์ทอัพหนึ่งเลยนะครับกรุงศรีฟินโนเวทก็สามารถที่จะลงทุนเพราะนั้นเราเห็นเริ่มต้นแล้วตั้งแต่พนักงานเริ่มต้นยันถึงปลายต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับนี่ก็เป็นอะไรใหม่ๆสิ่งที่กรุงศรีฟินโนเวทพยายามที่จะปั้นนะครับพนักงานซึ่งกรุงศรีเรามีพนักงานกว่า 20,000 ท่านครับแน่นอนจะต้องมีหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าวันนี้สตาร์ทอัพที่เราลงทุนไปหลายๆสตาร์ทอัพก็มีพนักงานอดีตพนักงานธนาคารกรุงศรีอยู่หลายท่านนะครับเพราะนั้นแทนที่เราจะให้พนักงานลาออกไปลองผิดลองถูกเราก็สามารถที่จะมาทำในนี้ก่อนได้นะครับหน้าถัดไปครับต่อไปจะเป็นเรื่องสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดอย่างที่เรียนไปนะครับเรื่องของ strategic partnership ครับคือการต่อยอดทางธุรกิจนะครับให้กับบรรดาเหล่าทั้งสตาร์ทอัพและก็ business unit หน่วยงานธุรกิจในกรุงศรีครับเพื่อที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับขณะต่อไปเพราะนั้นเราจะได้เห็นนะครับว่าเราทำไปเพื่ออะไรครับเราต้องการหา new revenue model ของธนาคารกรุงศรีครับเราต้องการที่จะสร้างเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า cost and time saving ประหยัดเรื่องเวลาและก็ต้นทุนครับเหตุผลเพราะว่าปัจจุบันกว่าที่เราจะสามารถทำเองได้เราต้องรอคิวนะครับรอคิวในการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมานะครับเพราะเรามีอะไรหลายอย่างต้องทำในธนาคารอย่างเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวนี้หลายๆธนาคารทั่วโลกก็มีทางลัดในการไปทำงานกับสตาร์ทอัพนะครับจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตของใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับเช่นเดียวกันการทำงานกับสตาร์ทอัพเราก็จะได้ข้อมูลใหม่ๆจากที่เราไม่เคยมีข้อมูลในธนาคารก่อนมาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจหรือเราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของสตาร์ทอัพได้เป็นธนาคารแรกๆที่สามารถที่จะนำมาเสนอผลิตภัณฑ์ได้นะครับหน้าถัดไปครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่บอกได้ครับว่ากรุงศรีเราเป็นธนาคารที่ทำงานมากกว่าทำงานกับสตาร์ทอัพน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยหรือมากที่สุดในภูมิภาคSouth East Asiaนะครับ
ปัจจุบันเราทำงานแล้วกับ97โปรเจกต์ในหน่วยงานธุรกิจมากกว่า35หน่วยงานในกรุงศรีและตอนนี้มีสตาร์ทอัพมาทำงานกับเราแล้วมากกว่าตอนนี้57สตาร์ทอัพแล้วนะครับนี่ก็เป็นเครื่องเราเป็นผลงานนะครับที่เราได้รับรางวัลมาจากทิกซอสก็มาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยนะครับนั้นเดี๋ยวถ้าหน้าถัดไปผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างสัก 3-4 ตัวอย่างนะครับว่าเราเอาเขามาทำอะไรบ้างนะครับและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ธนาคารกรุงศรีจนเป็นกรุงศรีเป็นดิจิทัลแบงค์ได้อย่างไรครับเราลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพชื่อบานเนี่ยครับสตาร์ทอัพนี้เริ่มต้นมาจากที่เชียงใหม่ครับเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับ property tech มีข้อมูลทางด้านอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในประเทศไทยพี่หลายคนถ้าทำเรื่องของอสังหานะครับอาจจะรู้จักบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้คือช้างเผือกเลยครับปัจจุบันก็เติบโตอยู่ในซีรีส์ B เรียบร้อยแล้วนะครับได้ทำงานร่วมกับทีมนักประเมินของกรุงศรีครับแล้วก็สร้างระบบที่ชื่อว่า Intelligent Valuation System หรือ IVS เพื่อทำการประเมินสินทรัพย์นะครับปกติเราจะต้องส่งนักประเมินไปใช่ไหมครับตามไซต์นะครับตามที่อสังหาริมทรัพย์ที่เราต้องการกู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่ออื่นๆก็ตามเพราะนั้นปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่ธนาคารต้องจ่ายเองนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ 3,000 บาทต่อเคสถ้าเรารู้นะครับแล้วธนาคารไหนรับให้นะครับแต่ต่อไปนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตนะครับให้ธนาคารสามารถใช้เทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลที่มีนะครับแทนที่จะต้องส่งคนออกไปดูตามสถานที่สามารถใช้เทคโนโลยีแทนได้เลยเราก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาร่วมกับบานเนียนะครับเพื่อที่จะสร้างระบบการประเมินได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเสร็จไปเฟส1กำลังเริ่มที่เฟส2เพื่อที่จะใช้ AI ให้แม่นยำมากขึ้นและปีหน้าก็จะเป็นสเกลใหญ่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเราใช้ชื่อโปรเจกต์นี้ว่านักประเมิน AI นะครับต่อไปนี้ไม่ต้องส่งนักประเมินตัวจริงไปแล้วนักประเมินที่เหลือมีแค่เห็นข้อมูลแล้วก็เซ็นแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอสินเชื่อให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วครับเพราะนั้นก็นี่คือสิ่งที่เราจะก้าวไปข้างหน้าครับถัดไปครับหน้าถัดไปอันนี้เป็นบริษัทช็อกโก้ CRM ครับเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของloyalty นะครับแล้วก็เรื่องของpoint of sale นะครับที่ระบบcashier ระบบที่เก็บข้อมูลของลูกค้า นะครับแล้วก็ทำเรื่องของ CRM ให้กับบรรดาเหล่า SME วันนี้ SME กว่า 3-4,000 เจ้าตอนนี้ใช้ระบบของช็อกโก้อยู่ช็อกโก้เองครับมีระบบที่อีกอันหนึ่งที่ทำที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันในการที่จะทำเรื่องของ marketingนะครับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Customer Data Management Platform หรือ CDP นะครับตรงกลางนะฮะตอนนี้ถ้า SME ต้องการจะมีข้อมูลลูกค้าแล้วครับตอนนี้เก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดและต้องการสื่อสารกับลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเขาสามารถที่จะเลือกลูกค้าและส่งตามช่องทางการตลาดได้ไม่ว่าจะเป็น SMS อีเมล LINE Facebook หรือ Instagram ต่อไปนี้สามารถที่จะโฆษณาสินค้าผ่านแอปของธนาคารกรุงศรีได้ไม่ว่าจะเป็น KMA หรือ YouChoose นะครับเช่นสมมติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขายกางเกงขึ้นมานะครับกางเกงยีนสำหรับผู้ชายนะครับเขาก็สามารถที่จะยิงโฆษณามาหาฐานลูกค้ากลุ่มผู้ชายของธนาคารกรุงศรีได้เลยนะครับโดยตามเป้าหมายที่เรารู้ชัดเจนว่าเขาอายุเท่านี้มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับชอบช้อปปิ้งนะครับเราก็สามารถที่จะยิงนะเพราะนั้นธนาคารเองก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการเวิร์กให้กับบรรดาเหล่าสตาร์ทอัพได้นะครับสามารถทำให้ลูกค้าธนาคารมีความเขาเรียกว่าคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าขายของได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับ offer the right product to customer ได้นะครับหน้าถัดไปครับเป็น recount นะครับ recount เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอันหนึ่งครับRecount เป็นเทคโนโลยีเป็นเด็ก MIT นะครับมหาวิทยาลัย MIT จบจาก MIT กันมาทั้งหมดนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์ที่อยู่อิสราเอลนั้นเทคโนโลยีจากเนี้ยมาจากอิสราเอลขึ้นชื่อแล้วอยู่แล้วครับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรเพราะนั้น Recount เองใช้เทคโนโลยีของทางอิสราเอลมานานะครับ ในเพื่อการพัฒนาในเรื่องการใช้ AI จากดาวเทียมเพื่อที่จะบอกชาวไร่ชาวนานะครับว่าในแปลงที่เขาขีดเส้นเอาไว้ง่ายๆบนใน LINE หรือบนในแอปนะครับบอกเลยชัดเจนว่านะครับว่าวันนี้เขาควรจะต้องลดน้ำหรือเปล่าจะต้องใส่ปุ๋ยหรือเปล่านะครับในผลิตภัณฑ์เกษตรเขาที่เขาปลูกอยู่นะครับนะฮะนั่นคือสิ่งสำคัญซึ่งวันนี้หลายๆในบริษัทอุตสาหกรรมของธนาคารกรุงศรีเองที่เป็นลูกค้ากรุงศรีเองก็ใช้งานอยู่นะครับวันนี้ Recount เองก็ต่อยอดทางพันธมิตรกับกรุงศรีโดยมีการเสนอสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะครับให้กับกลุ่มรีเคาท์เพราะแน่นอนชาวไร่ชาวนาเองเขาก็ต้องมี
รถกระบะส่วนใหญ่แล้วรถกระบะเขาก็อยากที่จะต้องการเงินทุนหมุนเวียนไปทำในเรื่องของธุรกิจของการปลูกเพาะต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเขาก็เลือกลูกค้ามาให้นะครับที่สามารถใช้แอปและสามารถปลูกเพาะพันธุ์ได้ดีนะครับก็สามารถที่จะมีโอกาสในการกู้สินเชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้มีลูกมีชาวไร่อยู่ในแพลตฟอร์มของรีคาวมากกว่า 200,000 ท่านแล้วนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะต่อยอดทางธุรกิจตรงนี้ขึ้นไปได้ครับหน้าถัดไปครับอันนี้เป็นความร่วมมืออย่างมากเลยครับระหว่างกรุงศรีกับ MUFG ธนาคารแม่ของกรุงศรีนะครับในการลงทุนนะครับมากกว่า700ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 20,000 ล้านนะครับในธุรกิจที่ชื่อว่า Grab นะครับนะวันนี้กรุงศรีเองเราต่อยอดกับธุรกิจ Grab นะครับไปในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินเชื่อนะครับให้สำหรับคนขับแล้วก็ร้านค้านะครับเพื่อในการดำเนินทางธุรกิจก็คือร้าน Grab Food นะครับหรือจะเป็นสินเชื่อเรื่องรถให้กับบรรดา Rider ที่ขับขี่ส่งมอเตอร์ไซค์อยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็มี Marketing Campaign ซึ่งเราทำเรื่องของ Grab อย่างมากมายนะก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในเรื่องของ Venture Builder กับ Strategic Partnership ยังเหลืออีก1พิลล่าด้วยกันนะครับนั่นคือเรื่องของ Investment ซึ่งผมคิดว่าคนไหนคงจะเล่าไม่ดีไปเท่ากับคุณจอมกัมมนาทนะครับซึ่งเดี๋ยวยกเวทีให้คุณจอมเล่าต่อว่าในส่วนที่เราทำ Strategic Partnership มานะครับเรามีตัวไหนลงทุนแล้วเด็ดๆบ้างนะครับมีตัวไหนที่กำลังจะไป IPO แล้วบ้างมีตัวไหนที่กำลังจะเป็นยูนิคอร์นบ้างในพอร์ตของธนาคารกรุงศรีฟินโนเวทนะครับเชิญให้คุณจอมต่อเลยครับยินดีครับพี่แซมขอบคุณมากครับโอเคสำหรับฝั่ง investment team เองนะครับก็อย่างที่พี่แซมเรียนแจ้งไปว่ากรุงศรีฟินโนเวทเราเริ่มต้นกองทุนในปี2017นะฮะเราลงทุนครั้งแรกในตอนนั้นเองเนี่ยกองทุนเราเพิ่งเริ่มต้นมูลค่าอยู่ที่30ล้านเหรียญประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้ขยายกองทุนนะครับเพิ่มไปเป็น150ล้านเหรียญแล้วในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่สตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี่ยคือมาช้าหน่อยแหละในรีเจนเรานะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะฮะแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันจะต้องมียูนิคอร์นเกิดขึ้นแน่ๆแต่มันก็จะกำลังมาจริงๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามองไว้แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับทำให้เราขยายเงินกองทุนนะครับผู้บริหารในกรุงศรีนะฮะแล้วทีมงานเราเองเนี่ยมีความมั่นใจอย่างมากนะครับว่าจากนี้จนไปถึง 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยยังมีโอกาสในการลงทุนสตาร์ทอัพอีกมากมายทั้งในประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเราเองนะครับแล้วก็ประเทศแถบโซนเอเชียนี้นะครับโดยที่กองทุนของกรุงศรีฟินโนเวทเรานะครับเราเน้นการลงทุนไปที่ Series A นะครับหรือว่า Ticket Size หรือว่าการลงทุนต่อครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทหรือประมาณ1ล้านเหรียญเนี่ยนะครับแล้วก็เราเนี่ยเน้นการลงทุนในประเทศไทยเป็นหลักก่อนนะครับหรือว่าธุรกิจในโซนเอเชียที่อาจจะมีธุรกิจในประเทศไทยที่เราสามารถช่วยเขาให้เติบโตได้นะครับแล้วก็เราเน้นเป็น Synergy Investment นะครับอย่างที่พี่แซมบอกคือเราเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องมีซีเนจี้ที่เราสามารถช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตนะครับแล้วก็ key area ที่เราโฟกัสเนี่ยเป็นเทคประเภทไหนอย่างเงี้ยนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นกองทุนธนาคารนี่นาเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่เลือกลงแต่ fintech อย่างเดียวนะฮะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเราค้นพบว่าธนาคารเองเราเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่ใช้ data ของลูกค้านะครับในการประเมินสินเชื่อในการประเมินการให้บริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางการโอนเงินนะครับ payment นะครับหรือว่าการให้การกู้ยืมเงินหรือ lending หรือสินเชื่อหรืออะไรทั้งหมดต้องใช้ข้อมูลลูกค้าเพราะฉะนั้นจริงแล้ว Finovate เองเนี่ยเราก็จะเป็น gateway นึงเนี่ยในการที่เราไปลงทุนเพื่อที่จะได้ data ของ ecosystem ของ startup เหล่านั้นนะครับอย่างตัวอย่างเช่นเราไปลงทุนใน Flash ใน Grab ที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงฐานลูกค้าที่เป็นคนส่งของเป็น Grab Food มือแชร์เป็นคนร้านอาหารที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์มเหล่านั้นหรือว่าออนไลน์เซลเลอร์หรือว่าเป็นคนที่ขายของออนไลน์อยู่ในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นโซเชียลคอมเมอร์สอย่างเช่น Facebook Instagram แต่เขาขนส่งของให้ลูกค้าผ่าน Fast Express เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ว่าเราจึงเลือกลงทุนในสตาร์ทอัพนอกเหนือจากแค่ Fintech นะครับทำให้เราเนี่ยเข้าไปถึงส่วนของลูกค้าที่มี data อยู่ในออนไลน์อีโคซิสเต็มเหล่านั้นนะครับแล้วก็พวก Deep Tech อย่างเช่น AI หรือ Machine Learning เราก็ให้ความสนใจเช่นกันที่จะเป็นตัวที่จะมาช่วยธุรกิจธนาคารเราหรือว่าลูกค้าของธนาคารของเราเนี่ยทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภท OCR การ Facial Recognition หรืออะไรเงี้ยครับเราก็ให้ความสนใจเช่นกันนะครับรวมไปถึงธุรกิจ Blockchain หรือ Decentralized Finance ในปัจจุบันที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเราก็ตอนนี้ Active มากในการที่จะดูว่า Startup ตัวไหนเนี่ยน่าจะลงทุนในช่วงนี้นะครับแล้วก็เช็คเช่นเดียวกันกับ Software as a Service ที่เราอาจจะหามาเพื่อที่จะตอบโจทย์เราเองหรือลูกค้าของเราเช่นกันครับ Next ครับผม
ทั้งหมดเนี้ยเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่ Finovate ได้ลงทุนและประกาศไปแล้วทั้งหมด11ตัวนะครับมีตัวไหนบ้างผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับว่ามีความน่าสนใจอย่างไรนะครับ Finomina ตัวแรกที่เราลงทุนนะครับเป็นแชมป์ของกรุงศรี Rise 81ของเรานะครับFinomina เนี่ยจะเป็น Robo Advisor นะครับเพื่อที่จะบอกลูกค้าว่าลูกค้าจะลงทุนลูกค้าที่มีความเสี่ยงในรูปแบบของเขาคือเรามีความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเน้นลงทุนหุ้นได้เยอะหน่อยรับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยลองลงมาอาจจะเป็นทองหรือบอนด์อะไรอย่างนี้สัดส่วนน้อยลงมาแต่บางคนอาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะมากหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นฟิโนเมนาจะมีการที่ใช้อัลกอริทึมนะครับและใช้เทคโนโลยีในการจัดพอร์ตให้รวมไปถึงดีไปกว่านั้นคือจะมีการยิงโนติให้กับลูกค้านะครับบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจแมโครไมโครอีโคโนมิกส์ทั้งทั่วโลกนะฮะก็จะมีการส่งโนติมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบของการลงทุนในกองทุนเนี่ยให้เป็นหุ้นมากขึ้นหรือว่าเป็นบอนด์มากขึ้นอันนี้แล้วแต่สภาพเศรษฐกิจช่วงนั้นดอกเบี้ยเงินเฟ้ออัตราการว่างงานอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างฟิโนเมนาจะทำอัลกอริทึมแล้วส่งให้กับลูกค้านะครับและจุดสำคัญที่ดีที่สุดของฟิโนเมนาเนี่ยแม้ว่ากรุงศรีเราจะลงทุนนะฮะแต่ว่าฟิโนเมนาเนี่ยจะเลือกกองทุนที่ดีที่สุดไม่จำเป็นจะต้องเป็นของธนาคารกรุงศรีเท่านั้นแต่จะเป็นธนาคารที่ตอบโจทย์นะครับเขาจะวิ่งไปดูไส้ในของมูชัลฟันทั้งหมดที่มีนะฮะว่ามูชัลฟันประเภทไหนบ้างที่จะมีผลการตอบแทนการลงทุนเนี่ยที่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นฟิโนเมนาเนี่ยเรียกว่าเป็น Unbiased Hybrid Robo Advisor สำหรับลูกค้าอย่างแท้จริงนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปติดต่อฟิโนเมนาหรือลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของตัวที่2ก็จะเป็น Omise นะครับอันเนี้ยจะเป็น Payment Gateway ถ้าเกิดสมมติว่าใครเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะพยายามที่จะรับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ที่ผ่านมาแล้วจะมีความยากในการที่จะต้องติดต่อธนาคารหรือว่าที่อื่นเนี่ยในการที่จะต้องทำให้ตัวเองสามารถรับชำระบัตรเครดิตได้เนี่ยโอมิเซเองมีเทคโนโลยีนะครับเป็น API หรือว่าเป็นส่วนของการออนบอร์ดเมอร์แชนหรือการออนบอร์ดคนขายของเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น experience หรือว่าประสบการณ์ของบริษัทเนี่ยในการที่จะรับชำระบัตรเครดิตเนี่ยสามารถทำได้ด้วยง่ายผ่านโอมิเซซึ่งปัจจุบันโอมิเซเองก็ได้ขยายธุรกิจเพิ่มไปในส่วนของบล็อกเชนด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นสินค้าเรียบร้อยนะครับและส่วนของบ้านเนี่ยนะครับตัวถัดมาเนี่ยเราลงทุนไปในปี2019เราลีดซีรีส์ A แล้วก็โชคดีที่ได้ PTT นะครับหรือปตท.แล้วก็ SPG เนี่ยนะครับมาช่วยการลงทุนของเราด้วยนะครับตรงนี้นะฮะในส่วนของบ้านเนี่ยเรามีเป็นเรียกได้ว่าเป็น PropTech ที่มี data ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับบ้านเนี่ยลงทุนเป็นอย่างมากนะครับในการที่เน้นในการที่จะได้ data ของอสังหานอกเหนือไปจากแค่ราคานะครับแต่ว่าในอสังหาแถวนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีร้านอาหารแถวนั้นมีโรงเรียนแถวนั้นนะครับออกมาเป็น insight แล้วเอา insight เหล่านี้มาขายให้กับธุรกิจอย่างเช่นธนาคารอย่างเช่นผู้พัฒนาอสังหาเพื่อให้เขาสามารถตอบโจทย์แล้วก็เพิ่ม use case ได้นะครับบ้านเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าสนใจถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยอาจจะสนใจ use case data ของบ้านเนี่ยก็สามารถติดต่อบ้านเนี่ยได้เช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นการลงทุน fund of fund แรกของเรานะครับก็คือ SBI investment นะครับก็จะเป็นกองทุนที่ทำให้เราเนี่ยเข้าไปถึง startup ประเภท AI และ blockchain ทั่วโลกนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าถึง startup ประเภท deep tech อย่างเช่น AI หรือ blockchain เนี่ยได้เพราะฉะนั้นการลงทุนใน SBI ที่เป็นบริษัทร่วมลงทุนชั้นนำของโลกเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าไปถึงเทรนด์ล่าสุดนะครับของ AI แล้วก็ธุรกิจบล็อกเชนเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับไปกองทุนในญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าเลือกลงทุนในทั่วโลกเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นธุรกิจที่ชื่อว่าไซลอตนะครับไซลอตเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทรับชำระทำพื้นฐานการรับชำระเงินให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ผ่านมาและต่อยอดธุรกิจมาทำเป็น AI หรือ Machine Learning Based ให้กับสถาบันทางการเงินนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ต่อยอดธุรกิจมาเป็นโซเชียลคอมเมอร์สอีกนะครับซึ่งเราลงทุนในธุรกิจไซลอตเนี่ยไปในปี2019ที่ซีรีส์ A นะครับต่อมาก็จะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Choco CRM นะครับ Choco CRM เนี่ยเราลงทุนไปในปี2019นะครับเป็นซีรีส์ A Plus นะครับแล้วก็ Lead Deal ที่เพิ่งประกาศไปอีกรอบเป็นซีรีส์ B ในปี2020นะครับ Choco CRM เนี่ยเป็นธุรกิจที่เติบโตเป็นอย่างมากนะครับมีทั้ง POS system นะครับ Point of Sale system แล้วก็ CRM system สำหรับลูกค้าประเภท SME หรือ Corporate รายใหญ่นะครับแล้วต่อยอดธุรกิจไปอีกมีเป็น CDP หรือ Customer Data Platform ทำให้ธุรกิจเนี่ยเข้าใจว่าการที่จะได้ลูกค้ากลับมาใช้ธุรกิจมาใช้บริการหรือสินค้าเราซ้ำเนี่ยจะต้องยิงแอดผ่านช่องทางไหนบ้างนะครับกรุงศรีเราก็เรียกได้ว่าเราพยายามที่จะทำ Data Monetization ในร่วมกับ Choco เป็นอย่าง
สุดๆเลยนะฮะอย่างที่พี่แซมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะฮะก็เติบโตเป็นอย่างมากแล้วก็โชคดีมากที่เราได้ลงทุนไปในรอบทั้ง2รอบนี้นะครับต่อมานะครับทุกคนคงไม่มีใครไม่รู้จัก Grab นะครับที่เป็นซุปเปอร์แอปที่ทุกคนใช้ร่วมกันนะฮะก็เราลงทุนไปในซีรีส์ H นะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปถึงกลุ่มฐานลูกค้าของ Grab เพื่อที่จะให้บริการและชีวิตที่ดีขึ้นทางเลือกทางบริการทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าในอีโคซิสเต็มของแกร็บนะครับปัจจุบันก็อาจจะได้ยินข่าวหลายๆครั้งว่าเขาก็เตรียมตัวที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เรียบร้อยในอเมริกานะครับต่อมาก็จะมีสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Icon Framework นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็น PropTech CRM ที่ดีที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับ Icon Framework เนี่ยเป็นถ้าใครนึกไม่ออกว่าเขาทำอะไรให้ลองนึกถึงภาพของSalesforce นะครับ Salesforce เนี่ยเป็นธุรกิจที่ช่วยทำให้ธุรกิจสามารถติดต่อกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C เนี่ยได้รู้ว่าลูกค้าเราจะเข้ามาตอนไหนแล้วออกไปตอนไหนหรือว่าจะเข้ามาซื้อตอนไหนแล้วต้องทำยังไงต่ออย่างเงี้ยนะฮะไอคอนเฟรมเวิร์กเนี่ยเรียกว่าเป็น Salesforce ที่เรียกว่า Hyper Localize นะครับมาทำให้ธุรกิจในประเทศไทยและเจาะลึกไปที่ธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์อย่างถึงที่สุดนะฮะไม่ใช่แค่หน้าบ้านที่เป็น CRM หรือว่าเครื่องมือการขายสำหรับเซลล์นะครับแต่ว่าต่อยอดจนมาถึง ERP System หลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้น Icon Framework เนี่ยปัจจุบันเปิดบริษัทมาแล้วนานมากหลายปีนะฮะแต่ว่าลูกค้าก็เป็นผู้พัฒนาสังหารายใหญ่ของประเทศทั้งสิ้นนะครับและรายกลางรายย่อยในปัจจุบันด้วยนะครับมีแพ็คเกจขนาดเล็กที่ตอบโจทย์กับลูกค้าที่เป็น Property Developer รายค่อนข้างเล็กเนี่ยทีเนี้ย Icon Framework เองเนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่าไม่เคยมีลูกค้าเลิกใช้นะครับอันนี้เป็นความโชคดีของ Icon Framework นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น Recall นะครับ Recall นี่ก็เป็น Agri FinTech อย่างที่พี่แซมเล่าให้ฟังนะเป็นธุรกิจที่ตั้งใจที่จะให้ฟาร์มเมอร์เนี่ยเข้าถึง insight ใหม่ๆ data ใหม่ๆที่จะทําให้การเพาะปลูกของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วเอา data เหล่านั้นเนี่ยมา commercialize นะครับเอามาทำเป็น package insight ขายให้กับ corporate อย่างเช่นธนาคารสถาบันทางการเงินหรือว่าลงอ้อยลงน้ำตาลลงข้าวลงสีข้าวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวที่เรามั่นใจว่าถ้าเราลงทุนเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึง data ที่เราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนก็คือเป็น data ของฝั่งเกษตรกรในเมืองไทยซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของประเทศเรานะครับต่อมาคือ Flash Express นะฮะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมกรุงศรีไปลงใน Flash Express ในปี2020ที่ผ่านมาแล้วทำไมถึงคิดว่าตัวนี้ถึงกลายเป็นยูนิคอร์นได้ในอนาคตแล้วคู่แข่งเนี่ยมีตั้งเยอะแยะมากมาย MyFresh ถึงจะเป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกที่เติบโตได้เป็นผู้ชนะเลิศได้นะครับเราจะบอกเลยว่าจริงๆแล้ว Flash เนี่ยตั้งใจตั้งแต่ day 1ว่าเขาจะเป็นเทคโนโลยีคอมพานีที่เขาตั้งใจที่จะลดต้นทุนในการขนส่งอีคอมเมิร์ซทั้งหมดให้ได้นะครับฉะนั้นน่ะเราคิดว่าเขาตอบโจทย์ได้ดีตรงที่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการที่จะต้องออนบอร์ดสาขาทั้งหมดนะฮะที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นคนขายของออนไลน์เนี่ยต้องแบกกล่องใส่รถใช่มั้ยครับวิ่งวนไปหลายๆที่เพื่อจะไปดรอปตามสีส้มบ้างสีแดงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ตามสาขาของเขาแต่ว่า Flash เนี่ยเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีในการออนบอร์ด experience นะครับประสบการณ์ที่เราต้องยกของไปที่สาขาทั้งหมดมาอยู่ในโมบายแอปพลิเคชันและให้คนขับเนี่ยมารับหน้าบ้านที่ฟรีได้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่คู่แข่งทำไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะมีลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์สาขาแต่ว่า Flash เนี่ยใช้เทคโนโลยีในการ enable นะครับในการปลดล็อกทั้งหมดนั้นทำให้คนขับเนี่ยสามารถที่จะมีเทคโนโลยีในการรู้เขาต้องขับวนอย่างไรนะครับให้รับของได้ครบที่สุดใน area นั้นนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของคนส่งของเนี่ยแค่เราอยู่หน้าบ้านกดแฟลชแล้วแฟลชก็จะมารับของหน้าบ้านไปส่งให้ลูกค้าให้คุณได้นะครับในราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับต่อมาก็คือ Appman นะครับเป็นเรียกได้ว่าจะคล้ายๆกับ Icon Framework ครับเป็น CRM tools platform ช่องเครื่องมือช่องทางการขาย software as a service ให้กับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น insurer เองนะครับบริษัทประกันทั้งหมดนะครับประกันชีวิตประกันภัยนะครับหรือว่าจะเป็น agent หรือ broker นะครับทำให้สามารถมีเครื่องมือในการลดขั้นตอนในการขายแล้วก็ขายได้ดียิ่งขึ้นทำให้สามารถปิดการขายประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการลงทุนของเราก็จะพบว่ามีทั้งฟินเทคแล้วก็ไม่ใช่ฟินเทคด้วยครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟินโนเวทเราเองเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เป็นกองทุน VC ที่เน้นการเข้าไปช่วยเหลือสตาร์ทอัพทุกตัวนะครับให้ประสบเพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จของเขานะครับเราทำงานเคียงคู่กับตัวโฟลเดอร์นะครับเป็นอย่างลึกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างทำใหโฟลเดอร์เนี่ยประสบความสำเร็จได้นะครับเข้าไปนั่งประชุมด้วยเข้าไปนั่งช่วยดูลูกค้าเขาเข้าไปหาลูกค้าให้เขาด้วยหาโอกาสที่จะเอาเขามาทำงานร่วมกับธนาคารเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเขาไปอีกอย่างเงี้ยนะครับ next ครับผมทีเนี้ย ecosystem ของเราเนี่ยที่เราสามารถช่วยสตาร์ทอัพที่ทั้งเราลงทุนและไม่ได้ลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าเราเนี่ย connect ecosystem ทั้งหมดนะครับใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ tech startup
ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำนวัตกรรมนะครับเรารู้จักทั้งหมดแล้วในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น Capital Market นะครับ Set Life MAI นะครับ Network ทั้งหมดที่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะครับGovernment Agency นะครับมหาลัยต่างๆแล้วก็ให้ความร่วมมือมีการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีทาเลนท์ที่จบมาแล้วก็มาทำงานใน Tech Startup หรือมาทำงานร่วมกับธนาคารเราต่อไปนะครับ Accelerator ทั้งหลายแล้วก็เป็นเพื่อนกับเขาทั้งหมดเพื่อที่จะได้ deal flow เข้ามารู้จักสตาร์ทอัพมากขึ้นนะครับส่งเสริมพวกเขานะครับมีเดียชั้นนำอย่างเช่น Tech Source ในประเทศไทยนะครับหรือว่าจะเป็นระดับ Regional อย่างเช่น Tech in Asia หรือว่า E27 นะครับแล้วก็ Investor ที่เป็น VC TVC นะครับ Angel Investor เนี่ยเราก็จะรู้จักเขาเช่นกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นพวกCloud นะครับหรือว่า Coworking Space หรือ Payment Network ใครก็ตามที่จะสามารถเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องใช้งานนะครับเราก็จะรู้จักแล้วก็อาจจะมีดีลพิเศษเพื่อที่จะขอคูปองส่วนลดให้กับสตาร์ทอัพที่เราลงทุนหรือว่าเรารู้จักได้ด้วยนะครับโอเคต่อมาเนี่ยถ้าใครนะครับสงสัยที่ว่าแล้วเราจะไปลงทุนในTech Startup เนี่ยจะลงทุนได้อย่างไรนะครับมันมีเราเองเนี่ยมีโปรแกรมที่เป็น Media Angel นะฮะเรามีการจัดอยู่เรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะมีการหาสตาร์ทอัพที่มี potential ที่ดีแต่ยังขนาดเล็กอยู่นะครับตอบโจทย์กับ angel investor หลายคนที่มีความสนใจที่จะคัดเลือกสตาร์ทอัพว่าตัวไหนเนี่ยที่เราอยากจะสนใจเข้าไปลงทุนนะฮะโดยที่เราจะมีเป็น paper มี insight มาให้ด้วยนะครับว่าคุณศรีฟินเวทเองเนี่ยเรามีคอมเมนต์เกี่ยวกับสตาร์ทอัพตัวนั้นอย่างไรบ้างอะไรที่เป็นความเสี่ยงนะครับอะไรที่เป็นโอกาสอะไรที่เป็นจุดที่ต้องระวังเกี่ยวกับการลงทุนในสตาร์ทอัพตัวนั้นเนี่ยโดยโปรแกรม Meet the Angel เนี่ยเราจะมีกรุ๊ปไลน์นะครับในหน้าถัดไปนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอาจจะรบกวนสแกน QR code เพื่อที่จะเข้ามาจอยกลุ่มด้วยกันนะครับเราก็จะมีเป็นเซสชันของ Meet the Angel ของเราเรื่อยๆนะครับได้ค่ะขอบคุณคุณจอมและคุณแสมมากๆนะคะสุดยอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆนะคะรวมทั้งพอร์ตการลงทุนของกรุงศรีฟินโนเวทด้วยนะคะยังไงระหว่างที่เราพูดคุยกับคุณแสมกับคุณจอมอยู่นะคะถ้าท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาผ่านแชทได้เลยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อกับคุณจอมเลยนะคะที่เมื่อกี้แชร์ไปพอร์ตโฟลิโอของทางกรุงศรีฟินโนเวทนะคะก็มองว่ามีแต่ตัวน่าสนใจทั้งนั้นนะคะอย่างเงี้ยคุณจอมในฐานะที่เป็น Head of Investment เนี่ยช่วยแชร์ทริคเล็กๆน้อยๆให้เราฟังได้ไหมคะว่าเรามีหลักการในการเลือกลงทุนในสตาร์ทอัพยังไงบ้างคะได้เลยครับถ้าเปรียบการลงทุนสตาร์ทอัพเป็นอสังหาริมทรัพย์เราก็จะต้องเลือกโลเคชั่นให้ดีที่สุดใช่ไหมฮะแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งก็คือคนครับคือสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่ได้มีธุรกิจโมเดลไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรที่เป็นตัวยึดว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็คือคนเนี่ยแหละที่เอาเงินของนักลงทุนไปแล้วก็ไปสร้าง business model ซึ่งเปลี่ยนตลอดเวลานะ business model ของ startup ไม่ได้แบบ day 1ที่เราลงแล้วมันจะจบแบบนั้นในรูปแบบของ unicorn หรือประสบความสำเร็จได้ทุกครั้ง 99.99% ของ startup ทุกตัวที่รับเงินลงทุนวันแรกไปจนถึงวันที่เขา exit ได้เนี่ย business model ไม่เหมือนเดิมคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่กับคนคนนั้นแหละสามารถที่จะมี passion มีความเข้าใจในธุรกิจปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนอันนี้อันดับหนึ่งคือเรื่องคนนะครับอันดับสองต่อมาที่ VC ให้ความสำคัญก็จะเป็นเรื่องของไทมิ่งฮะว่าถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยมีแผนที่ดีมีทีมงานที่ใช่มีโปรดักต์ที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีที่ใครก็ทำซ้ำยากออกมาก็จริงเนี่ยแต่ว่าถ้าลูกค้ายังไม่ใช้ในช่วงนั้นเนี่ยหรือไทมิ่งมันไม่ได้ลูกค้ายังไม่ตอบโจทย์เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความยากที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับเทียบกับสตาร์ทอัพที่มาในเวลาที่ใช่อันนี้จะดีกว่านะครับอันดับ1คือเรื่องคนอันดับ2คือเรื่องไทมิ่งครับอันดับอื่นๆก็จะเป็นคล้ายๆกับกองทุนอื่นๆที่เวลาเลือกลงทุนนะครับอย่างเช่นอินดัสทรีนะครับดูภาคอุตสาหกรรมว่ายังเติบโตอยู่ไหม market size ใหญ่ขนาดไหนขนาดของตลาดใหญ่ขนาดไหนนะครับหรือว่าเทคโนโลยีมันทำซ้ำยากขนาดไหนนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัว business model productแล้วก็จะเป็นเรื่องรองลงมานะครับเรื่องราคาของสตาร์ทอัพที่เหมาะสมรองรับได้หรือเปล่าด้วยก็รองลงมาอย่างเงี้ยครับก็หลักๆ2เรื่องครับเรื่องคนแล้วก็จะเป็นเรื่องของไทมิ่งครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็คำถามสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเข้าช่วง Q&A session กันนะคะเป็นคำถามที่สำคัญมากๆนะคะเราก็เชื่อว่าลูกค้าของทางกรุงศรี Exclusive เองก็น่าจะมีคำถามนี้อยู่ในใจกันนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้ฟังอัปเดตเทรนด์ต่างๆไปแล้วนะคะก็อยากจะรบกวนคุณแซมช่วยเล่าให้ฟังถึงข้อดีหรือ challenge ต่างๆในการลงทุนในบริษัท Tech Startup ให้เราฟังค่ะครับแน่นอนครับข้อดีของการลงทุนใน Startup นะครับถ้าวันนี้ผมมองในฐานะที่เป็นลูกค้าดูสิ Exclusive ละกันถ้าอยากจะเป็นเรื่องของลักษณะการเป็น Angel Investor เริ่มลงทุนใน Startup
นะครับแน่นอนครับสตาร์ทอัพการลงทุนก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่ให้ผลตอบแทนที่เรียกว่าค่อนข้างสูงนะครับเนี่ยสูงมากเลยนะครับแต่แน่นอนมันคือ high risk high return นะครับมีความเสี่ยงมากก็มีผลตอบแทนที่สูงมากได้เช่นเดียวกันนะครับความมั่นคงก็อาจจะมีได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับที่คุณจอมบอกคือหลักสูตร timing ในการเลือกนะครับเพราะนั้นถ้าเราเลือกในการลงทุนตั้งแต่สตาร์ทอัพที่เรียกว่าเพิ่งซีดนะครับ early stage มากๆนั้นก็อาจจะออกได้ทั้ง2หน้าก็คือว่าอาจจะลักษณะการสามารถที่คนเขาบอกว่าเราทำกำไรได้10เท่า100เท่า1000เท่าหรือ10,000เท่ามันมี return เหล่านี้มาแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้มาแล้วนะครับซึ่งเป็นไปได้นะครับในฐานะที่เราในกลุ่มสีฟินโนเวทเองนะครับเราลงทุนเนี่ยเราค่อนข้างจะลงทุนในลักษณะที่ความเสี่ยงปานกลางแล้วกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะรองรับความเสี่ยงได้ประมาณนึงแต่ก็ไม่ถือว่าเทความเสี่ยงเป็นที่นะครับเพราะนั้นเราก็จะลงทุนในกิจการที่เราต้องดูอย่างที่คุณจอมบอกว่าไทมิ่งเพราะไทมิ่งของเราก็จะเป็นเรื่องของซีรีส์ A ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นซีรีส์ A ขึ้นไปของเราก็คืออยู่ในสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าแมชัวร์แล้วนะครับค่อนข้างโอเคไปรอดแล้วครับที่เหลือคือเราติดปีกให้เขาครับเพื่อที่จะสามารถขึ้น A B C D แล้วขึ้นไป IDO ได้นั่นคือความสามารถของพวกเราในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้โตขึ้นไปงั้นผลตอบแทนเป็นไปได้หมดครับตั้งแต่3เท่า5เท่า10เท่า20เท่าก็เป็นไปได้นะครับแล้วซีรีส์ A ผลตอบแทนมันอาจจะไม่หวือหวาเป็น100เท่า1000เท่านะครับแต่แน่นอนผลตอบแทนย่อมดีเสมอครับถ้าเราก็มีความเชี่ยวชาญในการทำการเข้าไปช่วยเหลือในกิจการสตาร์ทอัพครับเราไม่ได้ลงทุนอย่างเดียวนะครับเรามีหน้าที่ในการเป็นบอร์ดบริหารเรามีหน้าที่ในการที่ช่วยเหลือสตาร์ทอัพเหล่านี้มีการ connecting the dot ให้สตาร์ทอัพแนะนํานะครับแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญครับหาที่ปรึกษาหากรรมการนะครับให้สตาร์ทอัพนี้ปีขึ้นไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำกันขึ้นมาครับขอบคุณค่ะแล้วถ้าหากมีท่านไหนที่เขาสนใจที่จะเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนในสตาร์ทอัพนะคะคุณจอมมีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมคะว่าเขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือควรจะไปหาข้อมูลปรึกษากับใครได้บ้างคะครับผมแน่นอนเลยครับคือสตาร์ทอัพเวลาเราจะเริ่มลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยที่ผ่านมาก็แองเจิลเนี่ยอาจจะไปเจอคนรู้จักใช่ไหมฮะแล้วก็คนรู้จักก็อาจจะแนะนำมาว่าเอ้ยมีเพื่อนจะทำสตาร์ทอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาในอดีตมันจะค่อนข้างเป็นอย่างนั้นค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเน็ตเวิร์กเรื่อง Angel Investor เราที่ให้ไปเจอสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของผมเนี่ยอย่างแรกคือถ้าเป็นไปได้เราอาจจะพยายามไปเข้าเทคอีเวนต์เยอะๆถ้าเราสนใจว่ามีสตาร์ทอัพตัวไหนที่น่าจะลงทุนบ้างนะครับไปจอยพวกเทคซอสจัดอีเวนต์ออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับพยายามศึกษาข้อมูลจากซอร์สเหล่านี้นะครับสองก็คือหลายคนก็คือทำนะฮะหลาย angel investor ที่เริ่มต้นเนี่ยก็คืออาจจะลงทุนใน VC fund ก่อนคือ VC fund หลายๆที่เนี่ยก็จะเปิดให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนในกองทุนนั้นๆได้นะครับการที่เราไปลงทุนในกองทุน VC นั้นๆเนี่ยทำให้เราจะสามารถเห็น deal flow เห็น report ว่าเขาทำงานอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้แหละถ้าเราเข้าใจว่าอะไรที่เป็นเทรนด์ที่ VC เหล่านั้นในเรื่องลงทุนเนี่ยเราเองก็จะมา reflect กับตัวเราเองได้ด้วยนะครับว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นสตาร์ทอัพเหล่านี้ที่เขาลงทุนใช่ไหมแล้วถ้าเรามาหาสตาร์ทอัพประเภทคล้ายๆกันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หลายครั้งเองนะครับที่เราเลือกลงทุนในกองทุน BC แล้วนั้นก็จะมีออปชันให้อินเวสเตอร์อย่างเช่น Angel อย่างเราเนี่ยสามารถร่วมลงทุนเพิ่มเติมได้ด้วยในสตาร์ทอัพบางตัวถ้าเราแสดงความประสงค์ที่เราอยากจะร่วมลงทุนในตัวนั้นเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นไปได้เช่นกันนะครับหรือว่าโปรแกรมดีๆอย่างเช่น Mini Angel เนี่ยก็จะพาให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาเจอสตาร์ทอัพที่เราช่วยคัดกรองมาแล้วในระดับนึงประกอบกับจะได้อินไซต์พิเศษไปด้วยนะครับก็อันนี้เป็นข้อแนะนำประมาณนี้ครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับช่วง panel discussion ของเราในวันนี้นะคะยังไงขอขอบคุณคุณแซมและคุณจอมจากทางกรุงศรีฟินโนเวทมากๆนะคะค่ะต่อไปจะเป็นช่วง Q&A session นะคะซึ่งสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านนะคะก็จะอยู่กับเราต่อจนจบกิจกรรมวันนี้เลยนะคะลูกค้า exclusive กรุงศรี exclusive ท่านไหนมีคำถามนะคะหรืออยากพูดคุยเพิ่มเติมกับทางสปีกเกอร์ของเรานะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะ pick up ขึ้นมาให้นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยถามคำถามเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะค่ะคำถามแรกนะคะ VC ในไทยนะคะมีการลงทุนใน Deep Tech Startup มากน้อยแค่ไหนคะอยากจะให้แชร์ Outlook ของ Deep Tech Startup ในประเทศไทยให้ฟังคร่าวๆค่ะเอาเป็นนะคุณจอมก็ได้ครับได้ครับโอเคถ้าพูดถึง Deep Tech Startup เนี่ยเราองค์ประกอบของ Deep Tech Startup ก็คือเ
vertical นั้นๆ นะครับเรามี talent มากพอหรือเปล่าอันนี้เป็นความสำคัญคือในประเทศไทยเนี่ยเรายังอยู่ในช่วง work in progress นะครับที่เอาคือ deep tech เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับมหาลัยค่อนข้างเยอะนะครับมหาลัยเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นจุดชนวนเริ่มต้นของ deep techซึ่งปัจจุบันเนี่ย ecosystem ของบ้านเราเนี่ยก็มี deep tech อยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นเป็น stem cell ในมหาลัยก่อนแล้วก็ค่อยๆที่จะออกเป็นงานวิจัยออกมาแล้วก็มาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบ fintech biotech หรืออะไรก็ตาม agritech เนี่ยซึ่งทุกผมเชื่อว่าทุก VC ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าถ้ามีตัวที่ดีๆในการที่เป็น deep tech ที่จะลงทุนได้เนี่ย ก็ให้ความสนใจแต่ว่าในช่วงของประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงกำลังช่วยเหลือกันอยู่นะฮะว่าจะต่อท่อจากมหาลัยมายัง business จริงๆที่เป็น real world เนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว deep tech เนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่สามารถ commercial ได้นะครับมันก็จะต้องมีความจุดเชื่อมนะครับต้องสร้างจุดเชื่อมให้ได้ระหว่างการที่ทำ deep tech มากๆนะครับแล้วก็ทำอย่างไร commercialize ได้นะครับใน ecosystem เราผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะอีก 2-3 ปีเราก็จะเห็นภาพเอาลุคที่ดีขึ้นนะครับในการที่มหาลัยต่างๆเนี่ยที่มีผลิตผลของนักเรียนที่ค่อนข้างเก่งกับอาจารย์ที่ช่วยไกด์ให้นักเรียนเหล่านี้สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น deep tech ขึ้นมาเนี่ยตอบโจทย์กับเชิงในเชิงพาณิชย์นะฮะออกมาขายได้ด้วยเนี่ยจะดียิ่งขึ้นนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยกองทุน VC ก็จะเริ่มทยอยเข้าไปเรื่อยๆนะทยอยเข้าไปสนับสนุนเป็นวัฏจักรทำให้คนเนี่ยเริ่มสร้างนวัตกรรมนะครับในมหาลัยมากขึ้นแล้วก็ต่อยอดมามากขึ้นนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยคนกลับมาในเมืองไทยเพื่อที่จะมาคืออาจจะเห็นนวัตกรรมต่างประเทศแล้วว่ามันมีดีเทคแบบนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะครับก็จะมีโฟลว์ที่ว่าแต่เขาก็จะมองเห็นว่าในไทยยังไม่มีสิ่งเหล่านี้เขาก็จะเริ่มกลับมาแล้วก็มาสร้างดิฟเทคเหล่านี้ในประเทศไทยแล้วต่อยอดขึ้นมานะครับเราจะเห็นหลายครั้งเนี่ยมันการลงทุนใน VC ทีมนึงนะฮะที่ทั่วโลกใช้นะฮะคือมันไม่ใช่ทุกครั้งที่ดิฟเทคจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามแล้วก็จะจบที่นั่นนะครับมันเราเชื่อในเรื่องของ time lapse นะฮะ time lapse แปลว่าเกิดขึ้นอะไรประสบความสำเร็จที่หนึ่งแล้วที่อื่นก็จะตามไปนะครับเพราะว่าคนน่ะก็จะมองเห็นว่าที่นี่ยังไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมานะฮะดิฟเทคก็เช่นกันนะครับอย่างในประเทศจีนเราบอกว่าที่เขาเทคโนโลยีมือถือนู่นนี่นั่นขนาดเนี้ยจริงๆแล้วโฟลว์มันก็ไม่ได้มาจากประเทศเขาเป็นจุดเริ่มต้นขนาดนั้นมันก็จะมีหลายครั้งที่จุดเริ่มต้นก็อาจจะมาจากอเมริกาก่อนอาจจะมาจากยุโรปก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นในจีนนะฮะทีเนี้ยในประเทศไทยเองก็ดีไม่พ้นเช่นกันฮะเราก็จะเป็นตลาดที่เล็กรองลงมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วดิฟเทคเหล่านั้นก็จะมาเกิดในประเทศเราเช่นกันแต่อาจจะมีเยอะไม่เยอะแล้วแต่ทำซ้ำได้ในประเทศเราอาจจะมีเรกูเลทอรี่หรือมีกฎหมายคุ้มครองครอบครองว่าจะต้องสร้างในประเทศไทยไหมอะไรอย่างนี้แล้วแต่อีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้แล้วแต่ประเภทของธุรกิจฮะแต่คำตอบมาท่อมไลน์คือเราให้ความสนใจนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงในอนาคตว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับก็เสือผมเสริมคุณจอมนะครับเรื่องของ deep tech นะครับdeep tech เองเป็นเทคที่ต้องใช้ระยะเวลานะครับในการค้นคว้านวัตกรรมหลายๆปีนะครับนะฮะเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็ต้องถ้าเราจะพูดถึงที่ชัดเจนก็คืออาจจะเป็นในสายของ medical tech นะครับเราคงจะเห็นในเรื่องของการเป็น deep tech ค่อนข้างเยอะถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวัคซีนเนี่ยแหละครับวัคซีนเนี่ยก็จะทำได้เนี่ยฮะแต่มันอย่างโควิดนี่จริงๆถือว่ามันเร็วเกินไปนะ1ปีเพราะเราใช้ของ clinical stage ออกมาเลยแต่ปกติแล้วนะครับการทำลักษณะของ medtech หรือของ deep tech ประมาณนี้ต้องใช้ระยะเวลาสัก 3-4-5 ปีนะครับจนกว่าจะพิสูจน์ได้จนกว่าจะได้รับการเช่นถ้าเป็นสาย medtech นะครับทำยาทำอะไรขึ้นมาจะต้องได้รับการรับรองจาก FDA หรือ อย. นะครับถึงของในสหรัฐอเมริกาเนี่ย5ปีเรียกว่ากินแกลบนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับนะฮะได้รับเงินทุน funding เข้าไปเรื่อยๆพอได้รับ อย. เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับขายได้ทันทีมีบริษัทยาทั่วโลกมารอซื้อนะครับและสร้างกำไรได้เป็นหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือการอาศัยระยะเวลาความอดทนดิฟเทคที่ตั้งแต่ในแลบในมหาวิทยาลัยจนออกมามหาวิทยาลัยสนับสนุนมหาวิทยาลัยลงทุนนะครับสแตนฟอร์ด MIT ที่เราเห็นเรื่องของนี้เหล่านี้เยอะขึ้นนะครับอย่างที่คุณจอมเล่ามาเพราะนั้นใช้ระยะเวลานานแต่สำหรับในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่า work in process นะครับอย่างที่คุณจอมเราคือกำลังเริ่มต้นนะครับและเราคงจะได้เห็นนะครับในอีกหลายๆปีเหมือนที่ fintech startup เริ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้ deep tech ก็ต้องใช้ระยะเวลานานกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น area นึงที่เราเองก็สนใจนะครับแล้วก็พยายามให้ความสำคัญพยายามเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะอยากเห็นความสำเร็จของ deep tech ในเมืองไทยในอนาคตครับมากค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่คำถามถัดไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับ valuation บ้างนะคะสำหรับบริษัท startup เองนะคะที่เขาอาจจะยังไม่มีกำไรนะคะอย่างนี้เวลาที่เราจะประเมิน valuation นะคะเราควรที่จะให้ความสำคัญกับอะไรคะ
ให้คุณจอมเลยครับครับโอเคกันก็ได้ครับคุณจอมอันนี้คือคำถามคือการประเมิน valuation ใช่ไหมครับหน่อยใช่ครับใช่ใช่ค่ะการประเมินจริงถ้าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการประเมิน3แบบครับพื้นฐานนะฮะว่าการประเมินบริษัทสตาร์ทอัพที่เราจะลงทุนเนี่ยมีแบบไหนบ้าง3แบบหลักๆที่เขาใช้กัน3แบบใช้ไม่เหมือนกันในรูปแบบของสตาร์ทอัพนั้นๆนะฮะคือถ้าเป็นสตาร์ทอัพรายเล็กๆที่ Angel Investor ส่วนใหญ่ลงเขาจะใช้วิธีการเขาเรียกว่า VC method นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยิน2วิธีหลักๆที่ชาวบ้านเขาใช้กันเวลาประเมินบริษัทประเภทที่อยู่ในที่ค่อนข้างเติบโตแล้วนะครับก็จะเป็นวิธีเรียกว่า DCF หรือ Discounted Cash Flow Model นะครับการคิดลดตัวกระแสเงินสดในอนาคตกลับมาดูว่า projection เขาเป็นเท่าไหร่แต่ว่าแบบที่2ก็จะเป็นเรื่องของpeer comparable นะครับคือดูธุรกิจประเภทเดียวกันที่อาจจะเคยเกิด transaction เคยเกิดการซื้อขายบริษัทหรือว่า listed อยู่ในตลาดว่ามีตัว multiple อย่างเช่น PEV EBITDA price to sale เท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่2วิธีนี้ส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้กับสตาร์ทอัพที่เพิ่งเกิดใหม่ๆเพราะว่าถ้าอย่าง DCF เนี่ยก็ต้องทำ projection ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนั่งเทียนที่เรียกว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยposition อาจจะ aggressive เกินไปทำให้ราคาแพงนะครับ2ก็คือถ้าเกิดพวก PE หรือ EV EBITDA หรือ profitability ratio เหล่านี้ทำให้คือ startup ยังส่วนใหญ่ยังขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่มี metric ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทเหล่านั้นรวมไปถึงข้อมูลบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยทำให้ไม่สามารถที่จะประเมินธุรกิจได้อย่างถูกต้องในธุรกิจ startup ที่ยังเริ่มใหม่สุดๆอย่างเงี้ยฮะสั้นๆเพราะฉะนั้นจริงๆนะเขาใช้วิธีการที่เรียกว่า VC method กันฮะ VC method เนี่ยจะเป็นการบอกว่าถ้าคิดง่ายๆแค่2อย่างครับ1คือ Angel Investor อยากได้รีเทิร์นเท่าไหร่สมมุติว่า Angel Investor อยากได้รีเทิร์น10เท่าในอนาคตตัวอย่างที่ตัวเลขที่2ที่เป็น variable เราต้องดูว่าสตาร์ทอัพตัวนั้นน่ะเขาจะสามารถน่าจะ exit ที่สมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ใน Angel Round ใช่มั้ย Series A เนี่ยสมมุติถ้าจะ exit ได้เนี่ยหรือ Series B ที่ exit ได้เนี่ยมูลค่าเขาจะเท่าไหร่สมมุติว่ามูลค่าเขาเป็นจำนวน X แล้วกันนะฮะในอนาคตด้วย10เท่าที่เราอยากได้เนี่ยกับเงินที่เราใส่เข้าไปวันนี้สมมุติ5ล้านบาทให้กับสตาร์ทอัพรายเนี้ยเราจะต้องได้หุ้นวันนี้เท่าไหร่ครับก็จะเป็นการเวิร์กแบ็กที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเมทริกตัวเลขหรือว่า business performance อะไรเลยแต่ว่าเล็งให้เล็งแค่อย่างเดียวว่าในอนาคตเขาจะ valuation เท่าไหร่วันนี้เราต้องได้หุ้นเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเป็น VC method อันนี้เป็นสั้นๆละกันฮะว่าเราใช้วิธีนี้เป็นหลักสำหรับพวกลงทุนในพวก seed round pre-seed round นะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปคำถามถัดไปเลยนะกันนะคะก็ขอขยับมาเป็นคุณแซมแล้วกันนะคะอาจจะอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นของเควินเองหรืออาจจะที่เคยคุยกับทาง VC เจ้าอื่นๆนะคะว่าสำหรับเราเคยมีประสบการณ์ในการเลือกลงทุนผิดตัวไหมอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วเรามีการ manage การ exit ยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าเรายังโชคดีนะครับวันนี้11ตัวที่คุณจอมลงเนี่ยยังไปได้ดีนะครับแต่แน่นอนครับดีตามแพลนหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับหลายๆตัวก็มีนะครับดีได้ดีกว่าแพลนหลายๆตัวก็บางตัวก็ยังไม่ได้ตามแพลนเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นตามแพลนเป๊ะนะครับสำหรับที่เราคาดการไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าเราลงทุนแล้วกิจการเหล่านี้จะต้องไปซีรีส์ถัดไปเริ่มการขยายลงทุนในปีที่เราต้องการหรือจะไป IPO ในปีที่เราต้องการก็อาจจะมีการขยับขึ้นเร็วบ้างหรือการขยับออกไปนะครับเพราะนั้นต้องถามว่าวันเนี้ยเราก็การเลือกแต่ละตัวทำให้เราเข้าใจในเรื่องการลงทุนในการทำของ asset allocation ในเรื่องการเลือก startup ที่เอามาลงทุนในพอร์ตนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังโชคดีอยู่ครับว่า startup ที่เราลงทุนทั้งหมดนี้ยังไปได้ดีแต่แน่นอนครับมันอาจจะมีผิดพลาดในวันหนึ่งแต่แน่นอนก็คือว่า startup 90-80เราจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทนกำไรให้ได้ดีและ startup เหล่านั้นต้องสามารถต่อยอดทางธุรกิจของธนาคารกรุงศรีได้ครับค่ะเดี๋ยวเราไปคำถามถัดไปเลยนะคะก็สำหรับลูกค้ากรุงศรี Exclusive เองนะคะสามารถที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพในพอร์ตของ Innovate ได้หรือไม่คะเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับอุ๊บไว้ก่อนครับเตรียมเงินไว้ได้เลยครับเราอยากชวนนะครับลูกค้านะครับมาลงทุนพร้อมกับเรานะครับเราจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ลูกค้าลงนะครับก็ติดตามทางโอกาสทางกรุงศรี Exclusive แล้วก็กรุงศรี Innovate ได้นะครับว่าเราจะมีกองทุนลักษณะนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะชวนนะครับลูกค้ากรุงศรี Exclusive มาลงทุนด้วยกันนะครับแน่นอนลงทุนคู่กับเราครับ
นะครับเราลงด้วยแล้วเราก็จะมีส่วนหนึ่งให้บรรดาสตาร์ทอัพลงบรรดาลูกค้าลงด้วยนะครับคำถามถัดไปนะคะทางกรุงศรีได้ดูเรื่องการลงทุนกับ DeFi ของตัวไทยตัวไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะจอมเลยครับครับจริงๆเราดูอยู่ทุกตัวเลยครับตอนนี้ที่เป็น DeFi แล้วก็เป็นบล็อกเชนคอมพานีในเมืองไทยทั้งหมดนะครับก็ตอบสั้นๆคือเรา actively แล้วก็กำลังเลือกอยู่อาจจะเป็นทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนะครับด้วยความที่เป็น DeFi จริงๆแล้วมันควรจะเป็น global market หรือเป็น regional market อย่างน้อยนะฮะก็เพราะฉะนั้นจริงเรากำลังเลือกอยู่ครับมีแต่จะมีการเรากันเงินส่วนหนึ่งไว้แหละเพื่อที่จะลงทุนในบล็อกเชน startup โดยเฉพาะอย่าง DeFi เป็นหลักนะฮะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาการลงทุนอยู่ครับหลายตัวเลยครับตอนนี้พยายามจะเจอให้ครบทุกตัวครับตอนนี้ครับค่ะถัดไปนะคะการระดมทุนในรูปแบบ SPAC อะคะในไทยจะมีบ้างไหมคะโอเคหลายคนคงสงสัยคุณจอมว่า SPAC คืออะไรคุณจะอธิบายนะโอเคโดยสั้นๆก็คือการลงทุนใน SPAC เนี่ยจะเป็นคือในตลาดใน US เป็นหลักนะฮะคือหลายสตาร์ทอัพเนี่ยหรือหลายธุรกิจเนี่ยก็อาจจะหาช่องทางในการที่จะexit ตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วให้ได้โดยที่ลดขั้นตอนในการผ่านการรอต่อของทางอเมริกาเนี่ยนะฮะแล้วก็มันก็จะมีอีกทีมหนึ่งที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทีม Venture Capital เนี่ยที่อาจจะเปลี่ยนอาชีพจาก VC เนี่ยไปทำเป็น SPAC Food Sponsor ก็คือเป็นคนที่ตั้ง SPAC ขึ้นมา SPAC เนี่ยเป็นเอาง่ายๆเป็นบริษัทเปล่าๆที่ไม่มีอะไรเลยครับเป็นกระดาษเปล่าๆที่ให้นักลงทุนเนี่ยเอาเงินมาฝากไว้แล้วเอาเงินก้อนเนี้ยวิ่งไปหาสตาร์ทอัพที่น่าจะ IPO ได้นะครับคือในอเมริกามันเป็นเยอะเพราะว่ามันสตาร์ทอัพเขาถึง mature state ที่ว่าหลายตัวเนี่ยเตรียมจะ IPO แล้วมันก็จะเต็มไปหมดเลย investment opportunity ก็จะเต็มไปหมดเลยทีเนี้ยส่วนใหญ่แล้ว SPAC ก็จะเกิดจากการที่ VC 1คนที่ทำดีลเก่งๆนะครับทำเรื่อง valuation ทำเรื่องดีลเป็นผสมกับ entrepreneur 1คนที่มีความเข้าใจในธุรกิจสตาร์ทอัพที่ exit แล้วนะครับประกอบกันปุ๊บวิ่งไปหาธุรกิจที่น่าจะ IPO แล้วทำราคาได้ดีนะครับโดยส่วนผสมของทั้ง3อย่างเนี่ยทำให้เกิดเป็น spec deal ได้ที่ดีได้นะครับแล้วก็ listed ในอเมริกาได้ทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยคำถามว่าจะมีไหมปัจจุบันยังเรียกว่ายังไม่มีช่องทางที่เป็นปกติในการระดมทุนแบบนี้ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเกิดช่วงเวลาที่มีสตาร์ทอัพเตรียมจะหรือเทคคอมพานีหรือเป็นสตาร์ทอัพธุรกิจรายเล็กๆที่เตรียมจะเข้าตลาดค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะเชื่อว่าในอนาคตมันคงมีช่องทางที่ทำให้ตลาดหรือว่ากรตเองในอนาคตอาจจะพิจารณานะครับที่จะลองดูเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนเพื่อที่จะลงทุนเพื่อที่จะลงทุนและสตาร์ทอัพในการลงทุนผ่านตลาดแบบสแปกใน US ครับผมแต่ตอนนี้คิดว่ายังไม่ได้มีเยอะหรืออาจจะยังไม่ได้มีขนาดนั้นในประเทศเราในเมืองไทยอาจจะยังไม่มีแต่ตอนนี้ Grab เองก็ประกาศแล้วนะครับกำลังจะ listed ผ่านระบบสแปกนะครับใน Nasdaq ในอเมริกานะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับน่าจะเป็นข่าวเป็นที่เรื่องของสแปกนะครับได้ค่ะและข้อถัดไปนะคะอะไรคือจุดแข็งของกรุงศรีฟินโนเวทคะในการแข่งขันกับ VC ทั่วไประดับโลกอะค่ะได้ครับเดี๋ยวผมตอบให้ก็ได้แน่นอนครับธนาคารกรุงศรีเราเองก็เป็นธนาคารระดับต้นของประเทศนะครับและแน่นอนแม่เราก็คือธนาคารแม่ของเราคือ Mitsubishi Financial Group นะครับซึ่งเป็นธนาคารระดับต้นๆของโลกนะครับ1ใน5ของโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปในกรุงศรีฟินโนเวทเราค่อนข้างเรียกว่าได้เปรียบเมื่อเทียบได้เปรียบมากกว่า VC เจ้าอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเรามีการลงทุนร่วมกันกับทางด้าน MUFG แล้วอย่างใน Grab เป็นต้นและกำลังจะมีอีกหลายๆดีลที่เราร่วมลงทุนกับทาง MUFG ที่ญี่ปุ่นนะครับดังนั้น MUFG มีกองทุนเหมือนเราชื่อว่า MUIP นะครับซึ่งลงทุนใน Tech Startup ทั่วโลกและใน Southeast Asiaนะครับเพราะนั้นเราก็จะลงทุนด้วยกันนะครับและนี่คือส่วนที่จะทำให้เรามีความแข็งแกร่งเวลาเราไปคุยแล้วไม่ใช่แค่เราบอกว่าลงทุนในประเทศไทยเรามีธนาคารกรุงศรีในนะครับนอกจากธนาคารกรุงศรีแล้วเราจะมีธนาคารในต่างประเทศกรุงศรีเองเรามีในกัมพูชานะครับหัตถาแบงค์นะครับแล้วก็เรามีธนาคารในประเทศลาวนะครับ MUFG เองมีธนาคารในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ในเวียดนามนะครับและนอกนั้นก็ Union Bank ในสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นวันนี้เราทำแล้วครับสตาร์ทอัพไทยวันนี้อยากไปอินโดนีเซียอยากไปฟิลิปปินส์เราเวิร์กกับบรรดาแบงค์พาร์ทเนอร์ที่เป็นลูกของ MUFG ด้วยกันแล้วนะครับวันนี้อยากออกไปข้างๆอยากออกไปลาวอยากออกไปกัมพูชาเราก็มีธนาคารรองรับแล้วเช่นกันนะครับวันนี้เราส่งเสริมสตาร์ทอัพให้ไปมากกว่าเมืองไทยบียอนเมืองไทยและเราใช้เน็ตเวิร์กของความได้เปรียบของเราที่มากกว่าธนาคารอื่นนะครับที่เรามีได้ค่ะคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะถามว่ากรุงศรีเองจะทำมูชั่วฟันขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าลงทุน
ข้าเคฟินไหมเพื่อจะสนใจในการลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพอันนี้พี่แซมน่าจะตอบไปแล้วให้อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะใช่ไหมครับพี่จอมครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับพี่หน่อยนะครับก็เดี๋ยวเตรียมไว้นะครับวันนี้เราก็ผมคิดว่าเราก็อยากจะอินโทรให้ทุกคนทราบนะครับว่าการลงทุนในสตาร์ทอัพที่หลายๆคนบอกว่าอาจจะมีความเสี่ยงเราที่ลงเองก็อาจจะรู้สึกว่าต้องใช้เอกสารเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มันก็จะมีทางเลือกใหม่นะครับซึ่งก็สามารถที่เราจะลงทุนไปด้วยกันได้นะครับซึ่งให้อดใจรอกันนิดหนึ่งนะครับเราจะมีอะไรเขาเรียกว่ามาให้นักลงทุนให้ลูกค้าของกลุ่มสี่กลุ่มสิบที่นี่ที่เดียวนะครับที่จะเข้าไปทำการลงทุนได้ด้วยกันนะครับนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็มีบางท่านถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการอยากจะจอยมี The Angel Session นะคะอาจจะรบกวนทีมงานเอา QR Code ขึ้นมาให้ทุกท่านสแกนนิดนึงค่ะดีเลยครับใครสะดวกนะครับเดือนละครั้งนะครับก็มีพิธีกรคุณน้อยเองนะครับเป็นเฮดของเนี่ยครับ Angel Builder เองนะครับที่จัดงาน Meet the Angel นะครับก็จะจอยกันได้เลยนะครับเป็นงาน Close Group Event นะครับใครสนใจนะครับมาฟังกันได้ทุกเดือนครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าวันอังคารด้วยครับคุณน้อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคืนวันที่25ค่ะเราจะเริ่มกัน2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะทุกเซสชันเราก็จะนำสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆของเมืองไทยนะคะมาพิชให้ท่านฟังประมาณ4ก็น่าสนใจมากค่ะดีเลยครับก็ทานข้าวไปหรือทานเสร็จแล้วก็มานั่งฟังได้นะครับนะฮะเป็นเซสชันที่ไม่ได้มีรีรันนะวันนั้นฟังแล้วต้องเข้ามานะครับเพราะว่าหลายเรื่องเป็นความลับนะครับที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยบนพับลิกได้นะครับหรือเรามีคำถามอะไรที่สามารถถามเจาะในประเด็นในเรื่องของรายได้ของสตาร์ทอัพได้เลยนะครับหรือหลายๆเรื่องนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับลูกค้า Exclusive ครับอันนี้เราเปิดให้ทางลูกค้า Exclusive โดยเฉพาะเลยนะครับได้เข้ามาฟังกันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพที่เรียกว่าโตมากนะครับจะเป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆ Early Stage สตาร์ทอัพที่เราช่วยบ่มเพาะเขานะครับให้เจริญเติบโตได้อย่างปีที่แล้วเราก็สร้างสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าขึ้นมาให้เติบโตมาได้แล้วเราอาจจะลงทุนในเรื่องในอนาคตได้ครับและกิจกรรมวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะดิฉันรบกวนทุกท่านนะคะช่วยทำแบบสอบถามนะคะซึ่งน่าจะขึ้นอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างของหน้าจอไลฟ์ของเรานะคะตรงนี้ก็เพื่อให้ทางธนาคารนะคะจะได้นำไปปรับปรุงสำหรับกิจกรรมครั้งต่อๆไปในอนาคตนะคะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับความสนุกสนานรวมทั้งได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆจากทางสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านนะคะและหากท่านใดสนใจที่จะกลับมาฟังกิจกรรมในวันนี้ย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านก็สามารถที่จะรับชมวิดีโอรีรันได้อีกครั้งนะคะผ่านช่องทาง LINE @gungsiexclusive นะคะโดยทางทีมงานจะมีการส่งออกให้ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เสียสละเวลาในวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะและที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณคุณแซมตันสกุลและคุณจอมกัมปนาวิมานโนจากบริษัทกรุงศรีฟินโนเวทอีกครั้งนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นสปีกเกอร์ของเราในวันนี้แล้วก็มาอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆให้เราฟังกันอย่างเต็มที่เลยนะคะก็ก่อนจะจบกิจกรรมวันนี้ฉันตัวแทนของกรุงศรี Exclusive ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมมาพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงศรี Exclusive จะคัดสรรมาให้ทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราทั้ง3คนขอจบกิจกรรมเวบมีหน้าในหัวข้อเปิดโลกการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันครับ